รื่องของศีลน่ะคือความเป็นปกติจิตที่มันไม่ปกตินะมันก็เลยกำหนดศีลขึ้นมาจริงๆนะศีลเรื่องของศีล5นี่มันมีก่อนพุทธศาสนาอยู่แล้วแหละก่อนพุทธศาสนาก็มีแล้วศีล5ศีล8นี่มีแล้วศีลพวกอุโบสถศีลนี่มีแล้วนะแม้แต่ก่อนพระพุทธเจ้าจะเกิดน่ะแม่ของท่านก็ยังถือศีลวันอุโบสถก็ถือศีลไงตอนที่ท่านเกิดในท้องถือศีล8แล้วศีลอุโบสถแล้วศีลพวกนี้มีแล้วแต่ว่า227เนี่ย300กว่านี่ของภิกษุณีเนี่ยจะมาทีหลังก็เมื่อมีปฏิโมกข์ในศีล2พระอัน227นะมาทีหลังเมื่อครบองค์สูงแล้วก็อาศัยเก็บรวบรวมความผิดพลาดเรื่อยๆเก็บรวบรวมความผิดพลาดก่อนที่จะมีศีลเนี่ยต้องอาศัยความผิดพลาดก่อนเหมือนศีล5เนี่ยเค้ากําหนดมาก็เพราะว่ามันผิดพลาดเยอะไงคนเรามันชอบฆ่ากันนิดๆหน่อยๆมันก็ประกอบกับกฎหมายร่วมด้วยกันเลยศีลตัวนี้จะประกอบด้วยกฎหมายถ้าทําตามศีลเนี่ยจะไม่มีทางผิดกฎหมายในศีล5เนี่ยนะจะไม่มีความผิดกฎหมายเลยถ้าทำตามระบบศีล5ถ้าออกจากศีล5แล้วจะผิดกฎหมายเพราะกฎหมายมันแตกมาจากตรงนี้คือบุคคลที่ไม่มีความเป็นปกติคือคำว่าศีลนี่กระทำให้มันเป็นปกติเนี่ยทีนี้จิตที่มันไม่ปกติเลยต้องกำหนดศีลขึ้นมาโลกก็ดีสังคมก็ดีเนี่ยมากลุ่มชนที่มันเยอะขึ้นมาเนี่ยต้องอาศัยกฎระเบียบเป็นเครื่องกำหนดรู้เป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายเนี่ยถ้ามันไม่มีกฎระเบียบมันก็มั่วกันทีนี้มันจะทำอะไรก็ทำนะสังคมก็เกิดความวุ่นวายไม่มันไม่เป็นระเบียบไม่เป็นวินัยก็เลยต้องกำหนดสิ่งนี้มาเนี่ยเหมือนกันพระเรานี่ก็ต้องกำหนดศีลออกมาเป็นข้อกำหนดและเราต้องปฏิบัติตามเราต้องปฏิบัติตามทั้งหมดเลยในส่วนญาติโยมถ้าไม่ปฏิบัติมันก็มีโทษอย่างนั้นในตัวของมันมันมีอยู่แล้วมากน้อยก็แล้วแต่มันจะมีเกิดในจิตในใจน่ะจะมันผิดแล้วจะรู้หรือไม่รู้ก็ช่างมันเกิดอยู่ในจิตใจเหมือนไฟเนี่ยมิดน้อยหรือไอ้ก็น่ะทานพึ่งที่มันใหญ่ก็ช่างอ่ะแม้สะเก็ดน้อยๆมันก็มีรสของมันอยู่รสของไฟมันมีอย่างนั้นเหมือนการได้ทำอะไรไปแล้วเนี่ยเกิดการรักของเขาหรือผิดศีลผิดธรรมในเรื่องของการมีอะไรก็ช่างอย่างว่าใครไม่รู้แต่เราก็ต้องรู้อยู่แล้วแหละว่าเราทำอะไรอยู่มันมีความแข็งอยู่ในหัวจิตหัวใจเนี่ยมันมีสิ่งที่เรากระทำเนี่ยมันติดในหัวจิตหัวใจเราตลอดเราย่อมรู้ว่าเราผิดอะไรอยู่นี่คือลักษณะมันศีลนี่คือกำหนดลงมาให้เราได้มีระเบียบในสังคมนะความกตัญญูก็ดีศีลก็ดีทั้งหมดจะประกอบกันฮิริโอตปะจะประกอบกันนะคนเราทั้งหมดมันจะเป็นเรื่องของจารีตประเพณีศีลนี่เป็นระบบของจารีตประเพณีแต่การจะรักษาศีลได้คนนั้นต้องใช้สติปัญญามากเลยและต้องมีความเพียรด้วยนะไม่ใช่ว่าคนถือศีลจะไม่มีต้องมีปัญญานะต้องมีความภาคเพียรถ้างั้นศีลก็ขาดเหมือนศีล5เนี่ยปานาห้ามฆ่าสัตว์เนี่ย คำว่าห้ามฆ่าสัตว์ฆ่าสัตว์แปลว่าเจตนาในการฆ่าเจตนานะไอ้พังเผือเนี่ยมันก็จะลดหย่อนลงไปเหมือนการฆ่าคนเนี่ยถ้าเจตนาฆ่าความผิดจะอีกอย่างหนึ่งนะเนี่ยถ้ามันฆ่าด้วยการป้องกันตนเองอีกอย่างหนึ่งนะน่ะหรือฆ่าหรืออุบัติเหตุทำการปืนลั่นใส่กันหรืออะไรสักอย่างเนี่ยนี่อีกอย่างหนึ่งนะนี่คือลักษณะมันศีลก็คืออันเดียวกันทั้งหมดคืออันเดียวกันหมดเลยกฎของศีลครับว่าคดีโลกคดีธรรมคดีทางโลกก็ไปโลกอย่างนั้นคดีทางธรรมก็คือเรื่องของศีลแม้ใครจะไม่รู้เราก็ทุกข์ใจอยู่แล้วโทษมันมีอยู่ในตัวแต่คดีทางโลกมันแค่กักขันได้แค่ร่างกายไงร่างกายเข้าคู่กันออกมาจะดีชั่วมันก็มาทำอีกเข้าคุกนั้นมันไม่ได้ไปปรับตัวให้มันดีเนี่ยแต่อะไรที่จะขังใจได้มันมีตัวขังใจอยู่ความผูกพันเป็นเรื่องของจิตเหมือนเรามาอย่างนี้เรามีความผูกพันกับอะไรกับหน้าที่การงานบ้างจับทรัพย์สินเงินทองบ้างกับพ่อแม่บ้างลูกเต้าเราเมียคนรักคนเกลียดอะไรนี่คือความผูกพันด้านของจิตใจแต่จริงๆกายเราอยู่นี่เหมือนมันเข้าคุกไปปุ๊บเนี่ยถ้ามันไม่ได้ปรับตัวของตัวมันเองได้มองเห็นโทษเนี่ยมันก็เข้าไปแต่กายกลับออกมามันก็จะมาทำชั่วอยู่คนเราจึงบอกว่าถ้าจะดีให้มันรู้จักที่จิตใจก่อนถ้าจะชั่วก็ต้องให้รู้จักที่จิตใจเลยถ้างั้นมันไม่รู้หรอกจะเอาไปทำโทษยังไงก็ช่างกลับมาก็ทำชั่วอีกเพราะสิ่งที่มันเคยชินกับการทำชั่วเนี่ยมันคุกคีอยู่กับการทำชั่วเนี่ยไม่คิดว่ามันเบียดเบียนคนอื่นถ้าคนเราถ้าเอาโดยพื้นฐานเอาจิตใจเขามาใส่ใจเรามันจะคิดเหมือนกันถ้ามันคิดอย่างนี้เรื่อยๆนะอะไรอะไรก็ช่างเถอะ
บุคคลนั้นจะเป็นคนมีความเมตตาในจิตโดยอัตโนมัติเลยจะเกิดฮิริโอตัปปาด้วยเป็นศีลปกติในจิตของพวกเขาเลยถ้ามีอย่างนี้มีฮิริโอตัปปาในความรู้สึกเวลาจะทำอะไรเอาความรู้สึกเขามาใส่ความรู้สึกเราผิดถูกก็ช่างเนี่ย 1. มันจะเกิดอภัยทานคือเมตตาในตัวเรา 2. รู้จักเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะรู้จักเกื้อกูลรู้จักเมตตาอภัยทานกันทั้งหมดจะเกิดขึ้นในจิตจะเกิดความละอายในหัวจิตหัวใจเกิดฮิริโอตัปปาขึ้นมาเลยนะมันจะเป็นอย่างนั้นถ้าคนได้ใส่ใจความรู้สึกตัวเองเวลาจะทำอะไรจะพูดอะไรเอาความรู้สึกเราไปใส่ความรู้สึกเขาหรือจะแก้ปัญหาอะไรก็ช่างจะพูดให้กำลังใจคนอื่นก็ช่างเราต้องเรียนรู้ความรู้สึกเราหนึ่งเราต้องรู้จักให้กำลังใจในความรู้สึกเราถ้าพูดง่ายเขาเรียกว่าซักฟอกจิตให้เหตุผลแก่จิตอบรมจิตนั่นแหละฝึกจิตก็คืออบรมจิตให้มันเข้าเรียดเข้าคลองเข้าเรียดเข้าคลองคือเข้าจารีตประเพณีในลักษณะของศีลคือเข้าอยู่ในระบบของฮิริโอตัปปะโดยอัตโนมัติเข้าโดยแม้กระทบสิ่งใดมาเอาความรู้สึกเขามาใส่ความรู้สึกเรารู้จักอภัยในตัวของตัวเราเองเมื่อเรารู้จักอภัยคนอื่นเนี่ยความทุกข์ที่เราเคยยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดๆก็ช่างจะเป็นโกรธกันอย่างเนี้ยเราไม่ต้องให้เขาอภัยเราต้องเป็นคนอภัยเขาเขาจะโกรธเรามันก็ไหม้คนนั้นคนไหนกำไฟมันก็ไหม้คนนั้นอีกคนหนึ่งเราอาจจะเผลอกำไฟด้วยความโกรธไปแล้วด้วยความเคยชินนิสัยเรามันเคยชินอย่างนั้นอ่ะนะเมื่อความชินอย่างนั้นมันกำอยู่แล้วเราปล่อยไฟอย่างน้อยไฟในมือเราก็ต้องหายเร็วกว่าบุคคลที่กำอยู่ตลอดสินี่หลักของมันอยู่อย่างนี้การให้อภัยกับสัตว์บุคคลสิ่งของก็เหมือนกันเราต้องเอาความรู้สึกของเรามาเป็นบรรทัดฐานว่าเขาก็รู้สึกอย่างเราก็รู้สึกเหมือนกันเราโกรธเขาเนี่ยขับบางสิ่งบางอย่างเขานอนอยู่ที่บ้านเนี่ยเรานี่แทบนอนไม่หลับทั้งคืนโกรธเกลียดอาฆาตมันนี่คือมันไม่อยู่พิษของมันมีอยู่พิษของมันมีอยู่พวกนี้ว่าพิษอะไรที่พิษงูก็ดีพิษตะขาบก็ดีพิษอะไรที่ว่าสัตว์มันมีพิษแม้แต่พิษงูจงอกจงอางถามว่าพิษพวกนี้ยังไม่มีพิษร้ายเท่ากับพิษแห่งความโกรธความโลภความหลงเนี่ยพิษตัวนี้มีร้ายมากที่สุดพิษอะไรก็ช่างจะไม่ร้ายพิษไฟเราเดินเข้ากองไฟไฟไหม้เราตายก็ช่างนี่เป็นแค่ภายนอกแต่โลภโกรธหลงนี่เกิดในภาวะไหนภพไหนชาติไหนตัณหาทั้งนั้นเนี่ยเผาไหม้เรานี่โทษของมันโรคโทษแห่งความมีความโรคโกรธหลงก็คือโกรธมาเจ็บแล้วอย่างนี้แหละเกิดในหมุนเวียนในธาตุสังขารเนี่ยนะแล้วมันเจ็บปวดอย่างนี้แหละทุกวันเนี่ยเกิดมายังนั่งปวดขี้ปวดเย้าหนาวหนาวร้อนร้อนนี่แหละยังไม่เจ็บไข้ได้ปวดเนี่ยยังไม่ทุกขเวทนาทางกายก็ทุกทางใจไม่ทุกทางใจก็ทุกทางกายทุกทางกายทั้งทุกทางใจมันจะเป็นอย่างนี้โทษของมันมีอย่างนี้นี่โทษแบบตายตัวเลยนี่เป็นกฎของธรรมชาติที่ว่ามันต้องเป็นอย่างนี้เขาเรียกว่าความเป็นธรรมดาของธรรมชาตินี่แหละคือกฎมันเป็นอย่างนี้เหมือนไฟเนี่ยเรากำจะรู้หรือไม่รู้ก็ช่างมันจะทำหน้าที่ของมันโดยอัตโนมัติเลยโดยอัตโนมัติเลยเหมือนกันลักษณะมันก็เหมือนกันจิตเราก็เหมือนกันต่อไปถ้าเรายังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่ก็จะทำลายเราโดยอัตโนมัติเหมือนกันแต่มันเป็นนามธรรมไงคนไม่รู้สึกเอาสิเวลาที่เราโกรธกับฟัดกับเฟียดกระทำอะไรลงไปด้วยอารมณ์ผลแห่งการกระทำก็คือไฟที่ไหม้เราตลอดบางสิ่งบางอย่างได้ฆ่ากันบ้างบางสิ่งบางอย่างได้ตีกันบ้างอย่างน้อยไม่ตายเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรก็เสียเงินเสียทองอย่างน้อยมันก็เสียอะไรไปบางสิ่งบางอย่างอย่างน้อยก็กลัวเขามาทำคืนนี่โทษมันเผาไหม้อยู่ตลอดเวลานะเกิดความระแวงร้อนรนกระวนกระวายอยู่ตลอดเวลารักของเขาก็เหมือนกันเขากลัวเขารู้แต่ถ้าเราคิดว่าถ้าคนอื่นมารักของเราล่ะของที่เราหาได้มากว่าจะได้มาเพื่อเลี้ยงชีวิตเลี้ยงครอบครัวได้มาด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างเงี้ยเราก็จะมีความรู้สึกเหมือนกันกับเขาถ้าเรารู้จักคิดอย่างนี้มันจะไม่ไปแตะไงลูกเต้าเราเมียของใครของมันก็เหมือนกันถ้าเรารู้จักคิดนี้เราจะไม่ไปแตะไงการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเหมือนกันมันก็มีความรู้สึกเหมือนกับเราถ้าเรารู้จักคิดอย่างนี้มันจะไม่กล้ากระทำไงนี่เขาว่ามันจะเป็นศีลโดยปกติมันจะเป็นปกติเลยทั้งหมดเรื่องเหล้ายายาดองสุรามีไรท่านเรียกว่าสุรามีไรสุรามีไรไอ้พวกอะไรเครื่องดองทั้งหมดที่มันเกี่ยวกับจะทำให้เราขาดสตินะไม่เฉพาะเหล้ายาอะไรพวกดองสมุนไพรสมุนไพรทั้งหมดเลยอะไรที่ทำให้เราขาดสติพวกวัตถุพวกนี้ทั้งหมดเป็นสิ่งที่ผิดศีลเพราะอะไรทั้งหมดมันจะมีโทษแก่บุคคลนั้นอย่างน้อยกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เราขาดสติใจร้อนวู่วามนะทำอะไรมันก็ไม่ยั้งคิดอยู่แต่มันไม่ยั้งเพื่อจะละอะไรหรอกมันผสมก
กับอารมณ์กันเข้าไปเลยมันประกอบกันได้ทั้งหมดเลยเนี่ยท่านก็เรียกว่ามันขาดสติถ้าขาดสติตัวนี้มันก็ผิดไปหมดเลยพอมีเรื่องมีราวก็เกิดการตีกันการฆ่ากันการเบียดเบียนกันการผิดลูกผิดศีลผิดเมียการเล่นการพนันทั้งหมดอบายทั้งหมดเลยทั้งหมดคืออบายนะคำว่าเมาเนี่ยไม่ใช่ว่าเหล้าอย่างเดียวมอมเมาทั้งหมดคือลักษณะแห่งอบายมุขทั้งหมดเลยอบายมุขทั้งหมดเลยอยู่ในข้อ5นี่นะข้อ5คือข้อสุรามีไรนี่แหละคือการมอมเมาในด้านของจิตใจจิตใจทั้งหมดแต่ติดการพนันก็คือมอมเมาเรียกว่าอบายมุขทั้งหมดเลยจะอะไรก็ช่างตลอดทั้งที่โยมว่าการตกปลาอย่างนี้มันคือได้ชีวิตเขามาโดยที่จริงๆเราไม่ได้เหลือร้อนก็อย่าได้ไปทำมันเลยเนี่ยอย่างน้อยเราก็เหมือนว่าเราซื้อกินดีกว่าก็ใช่เราก็มองว่าซื้อกินดีกว่าซื้อกินดีกว่ากว่าที่เราไปนั่งตกการนั่งตกเพื่อจะได้มาทั้งชีวิตจิตเราไปใส่กับเขาหมดแบบการที่จะเสียบเดียวก็ดีกันได้มาก็ดีกันดึงขึ้นมาก็ดีชีวิตทั้งนั้นมันจะก่อยสะสมไปเรื่อยๆเหมือนฝุ่นอ่ะดินพวกหางหมูจะสะสมอนุสัยพวกนี้อนุสัยสัญญาอนุสัยภาวะอย่างนี้จะสะสมให้มันเยอะขึ้นมาเรื่อยๆจนเรามีจิตที่ทำพวกนี้แล้วไม่สะเทือนเลยเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยทุกวันนี้มันสะสมกันจนเป็นเรื่องธรรมดาจะฆ่าอะไรสักอย่างมันเป็นเรื่องธรรมดาแหละไม่ได้เอาหัวจิตหัวใจนะแต่ถ้าคนมีศีลมีธรรมหิริโอตตัปปะมันจะสะกิดใจตัวเองมันจะสะกิดใจแต่ที่นี้มันเป็นเรื่องธรรมดาไงจะฆ่าปลามันก็ปลามันเป็นสัตว์เนี่ยเห็นไหมตีหัวมันดิ้นกระเดากระเดามันคือสัตว์ไม่ใช่พวกเขาเป็นเรื่องธรรมชาติของพวกเขาธรรมชาติของพวกเขามันเป็นธรรมดาแล้วธรรมดามันเป็นอย่างนั้นน่ะก็คือมันพอกคูณเข้ามาเรื่อยๆพอกคูณเรื่อยๆจนเป็นเรื่องธรรมชาติของพวกเขาเขาก็เลยไม่รู้ว่านี่คือบาปกรรมด้วยซ้ําไปเนี่ยแต่ถ้าเรามองคิดน่ะถ้าเป็นลูกเราเนี่ยมีแค่เขามาตีลูกเราตัวเองแค่นั้นน่ะหรือแค่เขามาด่าลูกตัวเองแค่นั้นน่ะทําให้มันเจ็บจิตเจ็บใจแค่นั้นน่ะเรายังโกรธหัวฟัดหัวเหวี่ยงเลยเขายังไม่ได้ตีเลยหรือแม้แต่ตีก็ตีเพื่อสั่งสอนอะไรสักอย่างหรือตีอะไรไงก็ช่างมันก็ยังไม่ตายเลยตีนิดๆหน่อยๆเรายังโกรธเลยนี่คือชีวิตถ้ามันเป็นของเราเรามันจะไม่ให้เหตุผลในการมีคุณค่ามากเลยอะไรก็ช่างแต่ถ้าเป็นของคนอื่นล่ะไม่ค่อยจะเห็นค่าก็เหมือนเราเดินไปปุ๊บเนี่ยเราเห็นลูกคนอื่นเนี่ยโดนเหยียบหนามหรืออะไรหรือว่าโดนรถชนตายอย่างเงี้ยเรามองเห็นเราก็ปรงสังเวชอยู่นิดเดียวไม่สะเทือนถึงเขาร้องไห้ก็แค่นั้นพอเดินผ่านนั้นก็ไม่มีอะไรละไม่ทุกข์หรอกนี่เพราะมันไม่ใช่ของตนแต่ถ้าเป็นลูกเราล่ะนอนนั่งจมจองกองร้องไห้อยู่ตรงนั้นแหละที่ลี้ภัยอยู่ตรงนั้นแหละใครจะมาปลุกมาเตือนยังไงก็ไม่รู้แต่ถ้าเป็นของคนอื่นสาวสามารถเทศสอนคนอื่นได้เลยมันก็เป็นอย่างนี้แล้วชีวิตมันเป็นอย่างนี้เกิดมาก็ต้องตายเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นอย่างนี้แหละเหมือนคนที่เป็นโรคเป็นโรคกันเวลาสอนคนอื่นสอนได้สอนคนอื่นไม่ต้องยึดมั่นเลยอย่าไปยึดมั่นที่มันก็เป็นอย่างนี้แหละมีได้ก็มีเสียเราสามารถสอนคนอื่นแต่ถ้าของตัวเองเนี่ยเหตุผลบังปั๊บจะใช้เหตุผลเลยเพื่อรักษาของตนไว้นี่คือลักษณะมันนี่เหมือนกันคือลักษณะเราถ้าเราเรียนรู้พวกนี้เข้าไปจริงๆอ่ะถ้ามันไม่จำเป็นก็อย่าไปทำเลยศีล5พยายามรักษาไว้อย่างน้อยไอ้ข้อปานาเนี่ยก็มีโยมถามเหมือนกันถ้าข้าวเราไม่ฆ่าสัตว์เราจะได้กินหรือก็แล้วแต่เนี่ยแต่คุณค่าแบบไหนพวกบางพวกนี้จริงๆถ้ามันมีเงินอยู่มันพอซื้อใช้จ่ายได้ก็ซื้ออาหารสำเร็จรูปหรืออะไรก็แล้วแต่หรือสัตว์ที่มันตายแล้วคุณก็ต้องฉลาดในการซื้อหรือฉลาดว่าคุณจะทำยังไงแต่ให้จิตมันไม่พอกพูนเครื่องดองในสันดานพวกนี้จนมันจะเป็นเคยชินน่ะเพราะเราเคยชินมาแต่น้อยมานี่ทีนี้ถ้ามันมีเหตุปัจจัยที่เรามีปัจจัยคือเงินทองพอที่จะหล่อเลี้ยงอัตภาพได้ก็หลีกเลี่ยงมันซะอย่างน้อยจิตเรามันจะไม่จมจมกับการฆ่าเพราะอย่าลืมว่าการฆ่าสัตว์ชีวิตหนึ่งจะเป็นปลาตัวหนึ่งเนี่ยทั้งจิตใจเราใส่กับมันทั้งหมดเลยทั้งมือทั้งค้อนกับหัวจิตเราใส่กับมันเข้าไปนะใส่อารมณ์เข้าไปด้วยนะก็เหมือนกันตีคนคนหนึ่งฆ่าคนคนหนึ่งมันฆ่าด้วยความโกรธเกลียดแต่แตนตีสัตว์นี่ตัวนี้มันเจตนาฆ่ามันจะสะสมนะสะสมนะมันจะติดเป็นนิสัยจากฆ่าปลาเดี๋ยวทีนี้ก็ไปฆ่าคนตีคนไม่สะเทือนเลยทีเนี้ยเนี่ยมันจะสะสมเรื่อยๆนะถ้ามันมีพอมีอยู่มีกินกันถ้ามันไม่เดือดร้อนนะก็พากันซื้อไอสัตว์ที่มันตายซะค่อยกินซื้อแล้วมาทำกินเอาอย่าไปใช้ชีวิตที่มีชีวิตเนี่ยท่านจึงว่าเสือเนี่ย
พวกเราเหมือนเสือเสือถ้าจะเลี้ยงเสือเนี่ยอย่าให้มันกินสัตว์มีชีวิตเพราะถ้ามันได้ล่าสัตว์มีชีวิตสัญชาตญาณเดิมมันจะเกิดขึ้นเขาจะไม่ให้มันล่าสิ่งที่มีชีวิตถ้ามันจะกัดคนเหมือนกันคือลักษณะของคนเราเหมือนกันเนี่ยด้วยสัญชาตญาณเรามันเหมือนเสือชอบท้าทายเรื่องของความเป็นความตายของสัตว์สิ่งของอื่นไงถ้าการได้ชนะได้ชีวิตของสัตว์อื่นได้ไล่ฆ่ามันได้ยิงมันน่ะเหมือนกับมันได้กรรมชัยชนะไงมันกระตุกจิตวิญญาณที่มันโหดร้ายขึ้นมาเนี่ยอย่างเงี้ยเหมือนเราง่ายๆเคยตีกันเนี่ยตีสะสมขึ้นไปเรื่อยๆสิคู่อาฆาตคู่มาดร้ายว่าคู่อริมันก็มากขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันเหมือนเราเก็บของพวกนี้เข้าไปในจิตใจเราเนี่ยเก็บเข้าไปเนี่ยเก็บเข้าไปตีทีละชีวิตเนี่ยตีทีชีวิตมันต้องประกอบด้วยอะไรสักอย่างหนึ่งก็ความโกรธที่ง่ายๆก็คือความหลงล่ะตีมันเนี่ยตบพัวเข้าไปก็ช่างอะไรก็ช่างปลาก็ช่างตีเข้าลองดูจิตเราสิเราจะเห็นเลยมันจะประกอบกันทั้งหมดเลยนะเดี๋ยวมันจะเก็บตลอดเลยเก็บสะสมเรื่อยๆสะสมเรื่อยๆมันจะพอกพูนเรื่อยๆพอกพูนก็เลยกิเลสตัวนี้จะหุ้มห่อจิตที่มันมีคุณธรรมที่เรียกว่าหิริโอตตัปปะเป็นพื้นฐานเนี่ยที่การจะรู้ว่าเอาใจเขามาใส่ใจเรามันก็มีความรู้สึกเหมือนเรานี่หว่าเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็พยายามหนีดิ้นออกไปจะให้รอดจากชีวิตไก่เกยอะไรทั้งหลายทุกสิ่งทุกอย่างมีชีวิตเหมือนกันเขาก็มีความรู้สึกเหมือนกันถ้าเราคิดอย่างนี้จะไม่กล้าแตะเมื่อเราอย่างนี้ออกเรื่อยๆเนี่ยใจเรามันจะเริ่มรู้จักอภัยไงมันเริ่มจากอภัยจากพวกนี้ก่อนถ้าไม่รู้จักอภัยจากสัตว์เดรัจฉานนี่มันจะอภัยคนยากเลยเพราะคนเริ่มมีทิฏฐิต่อกันและกันไงแต่ถ้ารู้จักสัตว์เดรัจฉานเรามองสัตว์เดรัจฉานต่ำถ้าเรายังให้อภัยต่อสัตว์เดรัจฉานได้เราก็ให้อภัยต่อสัตว์ที่สูงกว่าสัตว์เดรัจฉานได้เหมือนกันนี่เรามองอย่างนี้สิแต่ว่าสัตว์เดรัจฉานยังไม่ให้อภัยคุณจะไปให้อภัยคนเป็นไปไม่ได้มันข้ามขั้นตอนเกินไปต้องเริ่มอภัยต่อสัตว์เดรัจฉานก่อนเพราะสิ่งนี้มันไม่รู้เรื่องพูดภาษากันไม่รู้เรื่องต้องรู้จักให้อภัยจุดนี้ก่อนทีนี้การให้อภัยคนมันถึงจะมีเหตุผลในการให้อภัยนี่เราต้องมองจุดนี้เหมือนกันเราบังบองโทษว่าถ้าเราโกรธใครสักคนหนึ่งเนี่ยเกลียดใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันเผาไหม้เราไหมไม่แล้วถ้าเรารักใครคนหนึ่งเนี่ยมันเผาไหม้ไหมไม่ทั้งหมดทั้งพอใจและความไม่พอใจคือการเผาไหม้ทั้งหมดเลยจะรักก็ดีจะเกลียดก็ดีคือความเผาไหม้ในหัวจิตใจทั้งหมดเลยพระพุทธเจ้าท่านถึงบอกว่าพอใจก็ช่างไม่พอใจก็ช่างช่างมันเถิดธรรมชาติเป็นอย่างนี้อย่าไปคว้าเอาทั้งหมดเลยจะเป็นความพอใจและไม่พอใจคือความเผาไหม้ทั้งหมดมันคือไฟทั้งหมดเลยก็เหมือนว่าจะกรรมน้ำแข็งฝั่งหนึ่งก็คือเวทนา0องศาก็คือเวทนาจะกรรมไฟที่ร้อน100องศาก็คือเวทนาคือความเย็นด้วยความร้อนก็คือเวทนาทั้งหมดท่านว่าสุขเวทนาก็เหมือนกรรมน้ำแข็งแต่ก็คือเวทนาทุกขเวทนาก็เหมือนกรรมผ่านไฟร้อนมันก็คือทุกขเวทนามาแต่มันก็คือเวทนาเวทนานี้ก็คือทุกท่านถึงบอกว่าในโลกไม่มีอะไรมีแต่ทุกข์เท่านั้นเนี่ยที่เกิดขึ้นมีทุกข์เท่านั้นแหละที่ดับไปนอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดและไม่มีอะไรดับคืออันนี้เองนี่คือลักษณะมันเป็นอย่างนี้แล้วพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เรียนรู้ความเป็นธรรมดาถ้าเราเห็นว่าอะไรอะไรมันเป็นธรรมดาเราก็ไม่ใส่ใจในสิ่งนั้นจนเกินไปโดยใช้เหตุผลว่ามันเป็นกูเป็นของกูเป็นเราเป็นของเราถ้าเราเข้าใจว่าคนอื่นก็แปรเปลี่ยนสิ่งใดก็ช่างเหอะมันก็แปรเปลี่ยนเมื่อขนาดตัวเรายังแปรเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกเราก็แปรเปลี่ยนต่อบุคคลคนนี้อยู่ด้วยกันอีกนาทีนึงชั่วโมงนึงพูดกันถูกใจกันคุยกันได้แต่อีกนาทีต่อไปชั่วโมงต่อไปพูดไม่เข้าหูกันแล้วนึกไม่พอใจกันก็แค่สิ่งเดียวนั่นแหละมันยังแปรเปลี่ยนได้แล้วมาดูใจเราสิจากจุดนี้เราก็ไม่มีอะไรเดินไปจุดนึงเราเกิดอาจจะกระทบสิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ้นมาเกิดความพอใจไม่พอใจมันก็สามารถแปรเปลี่ยนในความแปรเปลี่ยนนี่มีแต่ความแปรเปลี่ยนทั้งนั้นแหละถ้าเรามองว่าอะไรอะไรก็เป็นอย่างนี้แหละเราเริ่มเข้าใจไงคนบุคคลคนนี้สิ่งของสิ่งนี้สัตว์บุคคลสิ่งของเนี่ยสัตว์บุคคลสิ่งของอะไรก็ช่างที่มีอะไรที่เกิดขึ้นได้สิ่งนั้นย่อมมีความเสื่อมได้เป็นธรรมดาอะไรก็ช่างของอะไรที่เรารักเราหวงเนี่ยไม่ต้องห่วงถ้าเราได้มันมาปุ๊บเมื่อมันเกิดขึ้นได้มันก็ย่อมเสื่อมได้เป็นกฎธรรมดาขนาดต้นเสาอย่างเงี้ยมันแปรเปลี่ยนมาไม่รู้เท่าไหร่แต่ก่อนเนี่ยถ้าบอกว่ามันเป็นไม้สักมันคือต้นไม้มันชื่อว่าไม้สักคนมันสามารถเอาไม้สักนี่จากต้นไม้มาเป็นเสาศาลาตัดเป็นต้นเสามันไม่ใช่ต้นไม้แล้วไม่ต้นสักมันกลายเป็นเสาศาลา
มันแปรเปลี่ยนกันรูปวัตถุภายนอกนี่มันมีปัจจัยปรุงแต่งกันอย่างนี้แต่เมื่อเป็นเสาสลาปุ๊บอีกคนหนึ่งมาอ๋อมันใช้ประโยชน์ไม่ได้หรืออะไรสักอย่างตัดเป็นไม้แผ่นเอาเป็นไม้แผ่นพื้นกลายจากเสาเป็นไม้แผ่นพื้นอีกพวกหนึ่งมาเห็นเอาไปทำโต๊ะเป็นไม้โต๊ะเป็นเก้าอี้จากเก้าอี้ก็ไปทำสิ่งนั้นสิ่งนี้จีประทานในการเครื่องใช้สอยนี่มันแปรเปลี่ยนตลอดแต่ในความแปรเปลี่ยนของมันต้นไม้ตั้งแต่น้อยๆไม้สักมันก็แปรเปลี่ยนจากต้นน้อยไปเป็นต้นใหญ่อาศัยปัจจัยปรุงแต่งซึ่งกันและกันดินมั่งอากาศมั่งน้ำมั่งลมมั่งไฟมั่งแปรเปลี่ยนซึ่งกันและกันก่อเกิดโตขึ้นมามีอาหารหล่อเลี้ยงขึ้นมาเติบโตขึ้นมาคนมาตัดมาทั้งหมดคือความแปรเปลี่ยนแปรเปลี่ยนแบบนั้นกับแปรเปลี่ยนแบบนี้คือแปรเปลี่ยนแม้แต่นิ่งๆอยู่ต้นเสาเนี่ยถามว่ามันแปรเปลี่ยนไหมเราก็ต้องรู้ว่านั่นคือความแปรเปลี่ยนเพราะถ้าต้นเสาไม่แปรเปลี่ยนต้นเสาจะไม่มีการผุพังโดยธรรมดาต้องแปรเปลี่ยนจะแบบไหนก็ช่างโดยธรรมชาติจะต้องแปรเปลี่ยนทั้งหมดจะเป็นแผ่นพื้นก็ดีจะเป็นพวกนี้ทั้งหมดเลยแม้แต่ตัวเราแก้วหลอดแก้วน้ำทั้งหมดแม้แต่นี่ก็ยังแปรเปลี่ยนเล็กๆแปรเปลี่ยนหมดถ้าไม่แปรเปลี่ยนจะไม่มีการผุพังเพราะมันอาศัยการแปรเปลี่ยนเกิดขึ้นเพราะอะไรพวกนี้อาศัยดินน้ำลมไฟดินน้ำลมไฟคือความแปรเปลี่ยนมันอาศัยสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้ก็ย่อมแปรเปลี่ยนเป็นกฎธรรมดาของธรรมชาติเหมือนเราอาศัยพ่อแม่เกิดพ่อแม่แปรเปลี่ยนเราก็ต้องแปรเปลี่ยนเหมือนกันเราอาศัยอาหารอาศัยอากาศอาศัยดินอาศัยน้ำอาศัยลมอาศัยไฟหล่อเลี้ยงอัตภาพนี่นะอาศัยออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งหมดสิ่งทั้งหมดนี่มันแปรเปลี่ยนเมื่อเราอาศัยมันเราก็ต้องแปรเปลี่ยนนี่เป็นกฎของธรรมชาติเลยนี่คือความแปรเปลี่ยนถ้างั้นเราต้องเรียนรู้ว่าทั้งหมดคือความแปรเปลี่ยนเวลาที่โกรธก็ช่างมันเถอะมันก็อย่างนี้แหละไม่พอใจมันก็ช่างมันเถอะรู้จักช่างมันว่ามันเป็นธรรมดาจะไปพิริพิไรจะบี้ตะบี้ตะปันจะเอาอะไรกับมันมันก็แค่นั้นเมื่อแค่นั้นก็แค่นั้นสิช่างมันเถอะมันได้แค่นี้ก็แค่นี้ตาพูดถึงตามจริงมันก็อยากได้ให้ดีหมดแต่มันก็ไม่ได้มันก็แค่นั้นเราก็ผ่านอะไรมาเยอะถ้าเราเรียนรู้อย่างนี้ว่ามันก็ไม่รู้เท่าไหร่ไอ้ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านประสบการณ์ผ่านเหตุการณ์ก็ไม่รู้เท่าไหร่ถ้าเราเรียนรู้ว่าโอ้มันก็เป็นอย่างนี้จริงว่าแต่ก่อนนี่มันไม่มีครูอาจารย์สอนเราก็เลยไม่เข้าใจทีนี้เราเริ่มเรียนรู้ว่าว่ามันจริงตรงไหนเราไม่แปรเปลี่ยนกลางวันยังมีกลางคืนเลยเฮ้มีสูงก็มีต่ำมีหยาบก็มีละเอียดมีสุขก็มีทุกข์นี่มันเป็นเรื่องธรรมดานี่หว่าเหมือนที่ว่าวันนั้นบอกว่าโลกธรรม8เป็นยังไงโลกธรรม8ก็มีลาภขึ้นมาได้มันก็ต้องเสื่อมลาภว่ามีเหตุปัจจัยให้มันมีได้อะให้มันมีลาภได้อ้าวมันก็เสื่อมลาภเป็นธรรมดามียศอ่ะมันก็ธรรมดาก็ต้องเสื่อมยศมีสรรเสริญธรรมดามันก็ต้องมีนินทามีสุขธรรมดาก็ต้องมีทุกข์มีวุ่นก็ต้องมีว่างมีเหมือนก็ต้องมีสว่างนี่เป็นเรื่องธรรมชาติเลยนี่ถ้าเราเรียนรู้อย่างนี้นะจิตเรามันก็จะไม่ทุกข์กับเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่กระทบและเกิดขึ้นไงนี่เราจะได้หมั่นไตร่ตรองว่ามันเป็นธรรมดาจริงๆถ้าเราเรียนรู้อย่างนี้จิตใจมันจะไม่หมกมุ่นจะทำอะไรอะไรมันจะให้ได้ดังใจมันก็ไม่ได้หรอกวะมันจะได้ที่ไหนเล่าใครก็ช่างแม้แต่ตัวเรายังได้ดังใจในตัวเราไม่ได้จะให้คนอื่นได้ดังใจเรามันไม่ได้ถ้าเรารู้จักคิดอย่างนี้ใจเรามันจะวางมันจะไม่มีการเข่งคัดหรือเข่งเครียดหรือจะไม่มีการโกรธกันเกลียดกันเนี่ยหรืออย่างหนึ่งสำคัญส่วนมากเรามันชอบที่จะไปจัดแจงคนอื่นไม่ได้ดังใจแม้แต่ต้นไม้เนี่ยมันอยู่นิ่งๆเรายังไปตัดแต่งให้มันรูปนั้นรูปนี้แล้วมาเดินดูไกลๆเอาไม่สวยไปแต่งมันแล้วถามว่าต้นไม้มันพอใจไหมว่ามันสวยหรือไม่สวยมันก็ยังเป็นของมันอยู่อย่างนั้นเนี่ยเรานี่สิไปไหม้กับมันโอ้โหมองนี่ไม่สวยเลยหรือถ้ามีคนคนหนึ่งมาแต่งต้นไม้ให้อู้ไม่สวยเลยตัดผิดอีกละต้นไม้กูจะงามๆเป็นรูปนั้นเนี่ยคือเราเนี่ยเข้าไปปรุงแต่งไปครอบงำมันแล้วไปจัดแกงสิ่งนี้เพื่อจะให้ได้ดังใจมันก็คือการเผาไหม้แต่เราไม่รู้เห็นไหมแต่ถามว่าต้นไม้มันชอบมันก็ไม่ชอบจริงๆให้มันอยู่อย่างนั้นแหละมันดีของมันแล้วเป็นเรายังชอบอยู่ที่จะอยู่อย่างอิสระอยู่อย่างสบายไม่มีใครมากำหนดกฎเกณฑ์ให้เนี่ยต้นไม้เหมือนกันถามว่าอะไรล่ะต้นไม้อยู่กลางป่าเขาลมนาวไฟทำไมมีหมากมีผลให้แรงมันก็อยู่ของมันอย่างนั้นไม่มีใครรดน้ำให้ไม่มีใครไปปัดไปกวาดให้ไม่มีใครไปฉีดยงฉีดยาให้ทำไมมันอยู่ได้เนี่ยเขาก็สามารถมีชีวิตอยู่รอดอยู่ยากยืนนานด้วยซ้ำไปชั่วอายุลูกอายุหลานต่อกันแต่ต้นไม้ถ้าเป็นของเราแล้วไม่รู้อะไรต่ออะไรทั้งใส่ปุ๋ยทั้งจะเอาผลผลิตมันคือเราถ้าทำอะไรถ้าหวังผลเนี่ยมันเกิดการสะท้อนอย่างนั้นถ้าใครมีฟันต้นไม้ใครมาฟันต้นไม้เราเอามีปัญหากันขึ้นมาอีกนี่คือลักษณะมันคนเราไม่มีความยึดมั่นอย่างนั้นไง
ถึงบอกว่าถ้าลูกคนอื่นก็ไม่เป็นไรถ้าคนอื่นเจ็บละสามารถสอนได้แต่ถ้าของตัวเองละใช้เหตุผลว่า 8,000 ประการทั้งปกป้องของเราและตัวเราเองเนี่ยนี่คือลักษณะมันนี่ก็แปลว่าเรายังมีความยึดมั่นยังไม่เข้าใจความจริงของธรรมชาติเรามันยังไม่ยอมรับมันได้เหมือนที่ว่าเราที่เราสวดกันเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดานะเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาแต่มันไม่ธรรมดาหรอกถ้าเกิดอะไรมาสักอย่างเราไม่ธรรมดาหรอกแก่ก็ดีเจ็บก็ดีตายก็ดีคือลักษณะความแปรเปลี่ยนนะแต่ท่านมาใช้นิมิตเครื่องหมายอีกอย่างหนึ่งที่มันต่างขึ้นมาความเกิดอีกอย่างหนึ่งความแก่อีกอย่างหนึ่งความตายอีกอย่างจริงๆคือทั้งหมดคือความแปรเปลี่ยนก็คือทั้งหมดคือความเป็นธรรมดาเนี่ยคือความแปรเปลี่ยนถ้าย่อขึ้นมาตามหลักภาษาธรรมตัดสัตว์บุคคลสิ่งของออกทั้งหมดก็คือธาตุทั้งหมดที่ต้องแปรเปลี่ยนอย่างนี้โดยธรรมดาจะอะไรก็ช่างต้องแปรเปลี่ยนอย่างนี้โดยธรรมดาเราไม่ต้องมาเรียกว่าแก่ว่าเจ็บว่าตายหรอกทั้งหมดคือลักษณะการแปรเปลี่ยนตั้งแต่เกิดมาคือการแปรเปลี่ยนแล้วเพราะมันอาศัยสิ่งใดสิ่งใดในการปรากฏเกิดสิ่งนั้นย่อมมีความแปรเปลี่ยนเริ่มตั้งแต่การเกิดก็คือการแปรเปลี่ยนคำว่าเมื่อเกิดได้สิ่งนั้นแต่ตายแล้วล่ะตายตั้งแต่เกิดไม่ยอมรับได้ว่าคนเราเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นมามันต้องมีความแปรเปลี่ยนเขาเรียกว่าตายก็แล้วแต่ว่าแปรเปลี่ยนหมดการได้รู้จักคนนี้ก็ย่อมแปรเปลี่ยนจากที่พอใจก็ย่อมแปรเปลี่ยนจากไม่พอใจก็ต้องแปรเปลี่ยนจากร้อนก็ต้องหนาวฤดูกาลยังหมุนเวียนได้จิตคนจะไม่หมุนเวียนเป็นไปไม่ได้จะมีความซื่อตรงว่ากูรักมึงตลอดรักมึงตลอดเป็นไปไม่ได้นี่คือความจริงอย่างนี้ถ้าเราเรียนรู้อย่างนี้เราจะเข้าใจมันทั้งหมดนั่นแปรเปลี่ยนจริงทั้งหมดคือความแปรเปลี่ยนถึงบอกว่าคนเราถ้ามีความตายแล้วไปยึดเอาความตายและมีการกลัวความตายก็คือกลัวความแปรเปลี่ยนคนที่กลัวความตายคือคนโง่ที่สุดเพราะมันเห็นกันทั้งหมดเลยสัตว์บุคคลสิ่งของสิ่งใดๆที่ไม่แปรเปลี่ยนไม่มีไอ้อย่างงั้นคนนี่เราก็เห็นอยู่ว่ามันแปรเปลี่ยนมันตายกันเท่าไหร่มีใครในที่ไม่ตายกษัตริย์ราชายาจุกขอทานตายหมดสัตว์เดรัจฉานสัตว์ผู้โง่สัตว์ผู้ฉลาดตายหมดคือการแปรเปลี่ยนในการสลายทั้งหมดเลยเราไม่ต้องเรียกว่าตายเราเรียกว่าการสลายหรือความแปรเปลี่ยนของธรรมชาติเนี่ยสัตว์บุคคลใดที่มีความกลัวความแปรเปลี่ยนเนี่ยเป็นคนที่โง่ที่สุดเหมือนสิ่งนี้เราได้สิ่งนี้มาเนี่ยหรือคนที่เรารักหรืออะไรก็ช่างหรือว่ารถหรือว่าสิ่งของอะไรเราต้องการให้มันเป็นอย่างนี้ไม่ต้องการให้มันแปรเปลี่ยนนี่แหละคือคนโง่เมื่อมันปล่อยแปรเปลี่ยนปุ๊บทุกข์กับความแปรเปลี่ยนนี่แหละโง่เรามามองจุดนี้เหมือนธาตุสังขารร่างกายที่คนทุกวันเนี่ยมันชอบที่ไปเติมแต่งมันเนี่ยการเติมแต่งนี่คือว่ามันโง่ต่อธรรมชาติตรงนี้เองมันไม่รู้ว่าธรรมชาตินี่แปรเปลี่ยนอย่างนี้สิ่งที่มันแปรเปลี่ยนเนี่ยนะก็คือความเป็นของธรรมชาติทั้งหมดธาตุสังขารส่วนร่างกายแต่สิ่งที่แปรเปลี่ยนจริงๆของมันไม่เข้าใจจิตของมันมันวิปลาสท่านเรียกว่าจิตวิปลาสสัญญาวิปลาสคือพวกนี้สัญญาวิปลาสคือความเห็นผิดจากความจริงจิตวิปลาสก็คือความเห็นมันผิดจากความจริงคือจริงแบบไหนจริงที่ว่าไอ้นี่มันไม่เที่ยงต้องการให้มันเที่ยงไอ้นี่มันเปลี่ยนแปลงได้มันแปรเปลี่ยนได้ต้องการที่จะไม่ให้มันแปรเปลี่ยนต้องการให้มันอยู่อย่างเงี้ยนี่คือลักษณะที่ว่าจิตวิปลาสไอ้ธาตุสังขารนี่มันเป็นอย่างเงี้ยมันก็แก่ไปตามอายุมันก็ไม่ต้องการให้มันแก่ตามันเป็นอย่างเงี้ยปากมันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นของมันอย่างเงี้ยก็ต้องไม่ต้องการให้มันเป็นอย่างนี้ไปเสริมไปเติมไปแต่งนี่ทั้งหมดคือมันวิปลาสนี่คือลักษณะจิตที่มันวิปลาสอีกพวกหนึ่งเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็รู้อยู่ธรรมดาแต่ว่าการดิ้นรนจนเกินไปนี่มันขาดความเป็นธรรมดาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ซื้อยากินด้วยธรรมดามองดูสานะถ้ามันเกินไปจนขนาดว่าต้องกู้หนี้ยืมสินมานั่นไม่ธรรมดาแท้ไอ้นี่กลัวตายกลัวเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วไม่มองว่าคนอื่นก็เจ็บไม่โรคหนึ่งก็โรคหนึ่งไม่ตายแบบหนึ่งก็ตายแบบหนึ่งบางคนตายด้วยรถชนบางคนตายด้วยเจ็บไข้ได้ป่วยบางคนตายด้วยไฟไหม้บางคนตายด้วยอะตงน้ำเยอะแยะเกินกลเลยตายอายุไม่ต้องมากก็ตายเกิดในท้องก็ตายออกมาจากท้องใหม่ก็ตาย5 6 7 10 8 10 90 100ปีก็ตายทั้งหมดคือความแปรเปลี่ยนทั้งหมดถ้าเราเรียนรู้อย่างนี้เราจะเข้าใจว่าจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรหรอกเจ็บไข้ได้ป่วยก็รักษากันตามธรรมชาติสิอย่าให้มันบีบรัดตัวเองและบีบรัดทางครอบครัวมันเจ็บปวดแค่นี้ก็เป็นธรรมดาหาซื้อหล่อเลี้ยงอัตภาพร่างกายดูแลตัวเองไปนี่มันเป็นอย่างไรเนี่ยสำคัญต้องรู้ว่าอาหารนี่มีโทษมีภัยถ้ามีโทษมีภัยก็อย่าไปกินเจ็บไข้ได้ป่วยก็แค่นั้นเราก็เรียนรู้เอาว่าจุดไหนช่างพิจารณาช่างสังเกตเอาเนี่ยเราก็เรียนรู้มันแต่ว่าที่สำคัญที่สุดว่ามันเป็นอะไรขึ้นมาเราต้องยอมรับว่ามันเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาทั้งหมดเป็นเรื่องธรรมดาทั้งหมดเลยคนเกิดมาก่อนตายอะไรก็ช่างเถอะ
เมื่อเกิดได้สิ่งนั้นก็ตายได้ท่านจึงบอกว่าสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีความดับเป็นธรรมดาก็หมายว่าสิ่งใดมีความเกิดอาศัยสิ่งใดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นด้วยอาศัยความแปรเปลี่ยนแล้วอิงอาศัยปัจจัยใดๆที่แปรเปลี่ยนได้สิ่งที่อาศัยความแปรเปลี่ยนนั้นสิ่งนั้นย่อมมีความแปรเปลี่ยนเป็นธรรมดาถ้าเราไม่เข้าใจก็เหมือนว่าเราอาศัยพ่อแม่พ่อแม่เราก็แปรเปลี่ยนธาตุสัตว์บุคคลนี่ก็แปรเปลี่ยนพอแปรเปลี่ยนก็เหมือนเราแตกเด็กจนมาเป็นผู้ใหญ่มีร้อนมีหนาวมีทำความร้อนทำให้ร้อนทำหนาวทำให้หนาวได้อาศัยปัจจัยอาหารการกินการอยู่ดินน้ำลมไฟแปรเปลี่ยนท่านก็อาศัยสิ่งแปรเปลี่ยนแปรเปลี่ยนก็อาศัยสิ่งแปรเปลี่ยนเมื่อมันแปรเปลี่ยนได้เราก็ต้องแปรเปลี่ยนแม้แต่ตัวท่านเองก็ต้องแปรเปลี่ยนเพราะท่านอาศัยสิ่งแปรเปลี่ยนหนึ่งอากาศที่ท่านอาศัยก็แปรเปลี่ยนดินน้ำลมไฟก็แปรเปลี่ยนผักทุกยอดที่กินก็แปรเปลี่ยนมันไม่ใช่ว่าคงที่เนี่ยมันแปรเปลี่ยนขึ้นมาจากยอดเด็ดยอดขึ้นมาก็โตขึ้นมามันคือความแปรเปลี่ยนเมื่อเราอาศัยสิ่งใดๆแปรเปลี่ยนมันก็ย่อมแปรเปลี่ยนเราโดยธรรมชาติเนี่ยเราอาศัยสิ่งใดๆเกิดสิ่งนี้ก็ต้องแปรเปลี่ยนคือตัวเราก็ต้องแปรเปลี่ยนมันแปรเปลี่ยนโดยธรรมชาติทั้งหมดทีนี้ถ้าเรายอมรับอย่างนี้นี่แหละคือความแปรเปลี่ยนเราไม่ต้องเรียกว่ามันว่าความตายเรียกว่าความแปรเปลี่ยนนี่เป็นเรื่องธรรมชาติถ้าเป็นภาษาบาลีท่านเรียกว่าอนิจจังคือความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตานี่แหละคือความจริงของธรรมชาติคือถ้าบอกสามัญลักษณะคือกฎของธรรมชาติกฎแบบไหนคือกฎที่มันมีอยู่แล้วโดยธรรมดาไม่มีใครมาเปลี่ยนได้แต่พระพุทธเจ้าหรือว่าพระอริยวงศ์สงฆ์เจ้าเนี่ยพระอริยสาวกท่านมาชี้บอกความจริงให้เรายอมรับมันเมื่อเรายอมรับความจริงเราจะไม่ทุกข์ไงอะไรล่ะคนรักเราก็ดีน่ะที่มันแปรเปลี่ยนไปอ่ะแต่ก่อนก็ไม่ได้เห็นมันก็มีปัจจัยให้รู้จักกันเมื่อรู้จักกันได้ก็ต้องแปรเปลี่ยนได้สิคำว่าเมื่อเจอก็ต้องมีการพัดผักโดยธรรมดาโดยธรรมดาถ้าไม่เคยเจอกันจะไม่มีการพัดผักแต่เมื่อเจอกันย่อมเกิดการพัดผักเกิดธรรมดามันเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนกันลักษณะทุกอย่างท่านบอกให้เรียนรู้มันว่ามันไม่เที่ยงหรอกอันนี้จังนะคือความไม่เที่ยงคำไม่เที่ยงก็คือมันแปรเปลี่ยนนั่นแหละมันถึงไม่เที่ยงนั่นแหละแต่ในความไม่เที่ยงอย่าไปสำคัญมันหมายว่ามีกูคือมีตนตนก็คือนี่ที่เราเรียกว่าตนเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่ตนมันเป็นแค่ธาตุสิ่งใดแปรเปลี่ยนสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นมิใช่ตัวมิใช่ตนมิใช่ตัวมิใช่ตนคือไม่มีเราในตัวตนเนี่ยทั้งอารมณ์ทั้งความรู้สึกทั้งความคิดทั้งความนึกทั้งเวทนาทั้งหมดเลยเป็นสักแต่ว่าธาตุอาศัยซึ่งกันและกันปรากฏเกิดขึ้นและแปรเปลี่ยนโดยธรรมดาเนี่ยมันร้อนอบอ้าวอย่างงี้เพราะอาศัยปัจจัยให้มันร้อนอบอ้าวฤดูหนึ่งมันมีความเย็นก็มีปัจจัยให้มันเย็นมันก็แปรเปลี่ยนเรื่อยๆอย่างงี้เพราะอะไรเพราะมันสิ่งนี้มันแปรเปลี่ยนเราอาศัยสิ่งที่แปรเปลี่ยนอยู่เมื่อสิ่งนี้แปรเปลี่ยนสิ่งนี้ก็ย่อมแปรเปลี่ยนด้วยธรรมดาเนี่ยนี่คือกฎแห่งความเป็นธรรมดาอนิจจังก็ดีคือความไม่เที่ยงทุกขังก็ดีอนัตตาก็ดีทั้งหมดคือสิ่งที่เป็นสามัญลักษณะคือลักษณะทั่วไปนี่ดูความเป็นสามัญทั้งหมดสัตว์บุคคลสิ่งของดินน้ำอากาศลมไฟอะไรก็ทั้งดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณแปรเปลี่ยนทั้งหมดเลยนี่ถ้าเราเรียนดูความรู้สึกก็แค่นั้นโกรธเกลียดรักหวงก็แค่นั้นพอใจไม่พอใจก็แค่นั้นทุกข์กังวลหันนั่นนี่นี่ก็แค่นั้นถ้าเราเรียนรู้ว่ามันก็แค่นี้แหละอะไรจะให้ได้ดังใจล่ะมันไม่ได้หรอกเดี๋ยวก็แปรเปลี่ยนไม่มีอะไรมั่นคงหรอกเอาเถอะอะไรจะมั่นคงล่ะความกลัวมั่นคงไหมความโกรธมันเอาโกรธให้มันโกรธอย่างนี้ทั้งวันเอามันจะโกรธขนาดไหนเอาคิดแต่เรื่องเดียวเนี่ยบอกมันได้ไหมเมื่อไม่ได้เดี๋ยวก็เผลอไปคิดเรื่องหนึ่งเดี๋ยวก็เผลอไปคิดเรื่องหนึ่งเดี๋ยวก็พอใจในสัตว์บุคคลสิ่งของเนี้ยเดี๋ยวก็ไม่พอใจในสัตว์บุคคลสิ่งของเนี้ยเดี๋ยวก็คิดห่วงหาอาวรณ์ในสัตว์บุคคลสิ่งของนี้เอาเดี๋ยวก็รักกับสัตว์บุคคลสิ่งของนี้มันก็แค่นั้นมันก็แปรเปลี่ยนไปเรื่อยๆแปรเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยท่านมองดูซะไอเวทนาที่เราสวดกันใช่ไหมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นไหมรูปังอนิจจังเวทนานิจจาสัญญานิจจาสังขารานิจจาวิญญาณังอนิจจังนั่นคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตารูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขารอนัตตาวิญญาณังอนัตตาความรู้สึกนี้ก็ไม่ใช่เราความรู้สึกนี้ก็ไม่เที่ยงเห็นไหมเวทนา เวทนาแบบไหนก็ช่างอย่างนี้ก็เรียกเวทนาความรู้สึกว่าร้อนนี่ก็คือเวทนานี่คือทุกขเวทนาอ่ะมันก็คือเวทนาเวทนานี่มีปัจจัยปรุงแต่งมันก็ไม่เที่ยง
นึกก็แปรเปลี่ยนสัญญาความระลึกถึงสัตว์บุคคลสิ่งของระลึกถึงสิ่งนี้ทีระลึกถึงสิ่งนี้ทีระลึกถึงสิ่งนี้ทีมันก็ไม่เที่ยงสังขารความคิดนึกเดี๋ยวก็เผลอคิดเรื่องนั้นทีเดี๋ยวก็คิดเรื่องนี้ทีมันก็ไม่เที่ยงวิญญาณคือความรู้สึกรู้มันก็ไม่เที่ยงทั้งหมดสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนทั้งหมดก็คือไม่ใช่ตัวตนเราหรอกมันสักแต่ว่าธาตุปรุงแต่งซึ่งกันและกันหมุนเวียนไปตามเหตุตามปัจจัยเนี่ยถ้าเราเรียนรู้อย่างนี้อย่างนี้โอ้เจ็บไข้ได้ป่วยโอ้เป็นธรรมดาเป็นธรรมดามันเป็นเรื่องธรรมดาคนเขาก็เป็นเจ็บไข้ได้ป่วยตายตายก็ธรรมดาใครจะไม่ตายมันกลัวตายขนาดไหนมันก็ต้องตายเป็นธรรมดาทำไมมันต้องวิ่งหนีความตายความตายเรื่องธรรมชาติเนี่ยมันเป็นความแปรเปลี่ยนเราก็แปรเปลี่ยนอยู่ตลอดเนี่ยเนี่ยใครหน้าไหนที่ไม่ตายยกขึ้นมาสิเราก็ไม่เห็นว่าใครจะไม่ตายในโลกนี้ถ้างั้นทำไมเราจะงู้กลัวตายแปรเปลี่ยนแล้วใครจะไม่แปรเปลี่ยนเท่าๆแก่ๆก็แปรเปลี่ยนกันทั้งหมดจะถามว่าเราเกิดมาเห็นคนนี้มันแก่ตลอดเลยไหมเนี่ยเกิดมาแก่เลยไหมพ่อแม่เราก็เหมือนกับเราเคยอยู่กับท่านท่านก็เป็นหนุ่มมาเรื่อยๆจนมาแก่แปรเปลี่ยนแปรเปลี่ยนถ้าเราเรียนรู้อย่างนี้นะจิตเราจะไม่ภาวะภาวงกับเรื่องพวกนี้เลยมันเป็นธรรมดามันเป็นยังไงก็เป็นไปตามนั้นตามเหตุตามปัจจัยของมันช่างมันเถอะหัดช่างมันบ่อยๆช่างมันหนึ่งธรรมดาหนึ่งช่างมันเถอะมีอะไรก็แค่นะช่างมันเถอะเวลาโกรธเวลาเกลียดหรือมันไม่ได้ดังใจก็ธรรมดาเถอะไม่มีอะไรใช้คำนี้บ่อยๆมันเป็นคำของธรรมชาติเกิดก็ธรรมดาไม่พอใจมันก็ธรรมดาจะให้ได้ดังใจมันก็ธรรมดาเราไปขวาเอาสิโกรธใครก็ได้ไปขวามาสิน่ะมันก็ไหม้ตัวเราตลอดขนาดเราจะโกรธตัวเองมันยังไหม้ตัวเราเนี่ยถ้าเราเรียนรู้อย่างนี้เราจะรู้ทั้งหมดท่านที่ว่าเป็นสันติโกเอหิปัสสุโกโอปานายโกทำทั้งหมดต้องสามารถพิสูจน์ได้ด้วยตัวเราเองว่าใช่ไหมเวลาที่เราโกรธใครแล้วมันโกรธมันเกลียดมันเวลาอายอาฆาตมาดร้ายใครมันทุกข์จริงไหมทุกข์สิไหม้จริงไหมไหม้สิไอ้แมลงกัดต่อยก็ดีตะขาบกัดนี่เข้าร่างกายเฉยๆนะพิษไม่นานเนาะเนื้อก็หายแต่ว่าความโกรธเกลียดนี่ฝังลึกจังเลย 2-3 วันคิดถึงได้ทีโกรธมันเกลียดมันอีกละเนี่ยพิษมันฝังอยู่ตลอดนะไอ้ตะคงตะขาบนี่ข้ามคืนก็หายแล้วไม่มีอะไรหรอกแต่พวกนี้ฝังไว้ทีนี้มันเยอะหลายคนเข้ามาหลายคนเข้ามามันเก็บเป็นอนุสัยสัญญาพวกนี้เขาว่าเครื่องดองในสันดานเนี่ยมันเป็นกิเลสตัณหากิเลสคือความเศร้าหมองในจิตน่ะมันจะพอกพูนไว้เรื่อยๆเก็บนิดๆหน่อยๆเนี่ยขี้เรียนขี้เรียนที่เรามันอยู่ใต้น้ำใต้น้ำที่เป็นขี้เรียนเยอะๆมันก็จะมีขี้เรียนน้อยๆนั่นแหละขี้เรียนน้อยๆนั่นแหละฝังลึกๆไปๆมาลงไปปุ๊บมันหลุมบ้วลงไปเลยแหละเหมือนกันทีนี้มันเคยชินไงเคยชินกับความโกรธเคยชินกับความเกลียดเคยชินอาฆาตกระทบนิดเดียวก็หล่นบ้วลงไปแล้วกระทบนี้เราหล่นบ้วขึ้นไปแล้วมันหล่นลงไปในจิตในสัญญาในอนุสัยนะมันรองจนมันเคยชินในจิตไงจิตมันเคยชินที่จะโกรธคนอื่นจิตมันเคยชินที่จะวิตกกังวลจิตมันเคยชินในเรื่องนั้นเคยชินในเรื่องมันก็จะเดินทางของมันอย่างนั้นตลอดเลยนี่เหมือนทางหนูนี่แหละมันเคยเที่ยวมันก็เที่ยวของมันอย่างนั้นอ่ะเหมือนทางคลองน้ำนี่แหละเมื่อหล่นลงมาปุ๊บมันก็จะไหลของมันไปอย่างนั้นเพราะคลองไปอย่างนั้นคลองด้านของความคิดคลองด้านของอารมณ์เรามันเป็นอย่างนั้นกันไงทีนี้ท่านบอกว่าทีนี้ถ้าว่าอมานานุสัยหรืออนุสัยพวกนี้เราสามารถถอดถอนตัวเราออกสิ่งนี้มันมีอยู่แล้วโดยธรรมดาสามารถทำอมานานุสัยคือความเคยชินหรือความมีตัวตนมานะคือตัวตนนุสัยนี่คือความเคยชินในจิตแต่ก่อนนี้เราโกรธเกลียดหรือว่าเราของเราอย่างนี้เนี่ยทั้งหมดเรียกว่าเราของเราเนี่ยเราไม่เคยชินว่ามันเป็นของเราเพราะว่าเรามีเราก่อนถ้าจะว่าสำคัญตัดที่ตนคือกูเนี่ยที่เรียกว่ารูปังอนิจจังรูปังอนัตตาเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตาเนี่ยถ้าเราไม่มีเราแล้วของเราย่อมไม่มีถ้าเทียบง่ายๆก็เหมือนเงาเราเกิดจากเราถ้าเราไม่มีเราแล้วเงาก็ย่อมไม่มีสิ่งที่อยู่ในกระจกเกิดจากเราถ้าเรามีเราอยู่หน้าตาเรารูปลักษณ์เลยเกิดในกระจกทีนี้เราจะงู้กันจะไปทำลายกระจกเพื่อจะไม่ให้มีเราแล้วมาบอกว่าเราไม่มีเราทั้งที่เราย่อมรู้อยู่แก่ใจจะมีกระจกหรือไม่มีก็ช่างเราย่อมรู้อยู่ว่าเรามีเราอยู่แล้วกระจกเป็นแค่ตัวสะท้อนแค่นั้นตาคือตัวสะท้อนแค่นั้นหูคือตัวสะท้อนจมูกคือตัวสะท้อนลิ้นคือตัวสะท้อนการถูกต้องทางกายอย่างละเอียดคือตัวสะท้อนธรรมอารมณ์ในใจคือตัวสะท้อนเฉยๆตัวสะท้อน
ถ้าเราไม่มีเราและอุปทานในความยึดมั่นถือมั่นว่าเราเป็นของเราว่ากูเป็นของกูย่อมไม่มีถ้าเรามองว่าทั้งหมดคือธรรมชาติทั้งหมดเลยอารมณ์ความรู้สึกมันเป็นอย่างนี้ก็เราไปคว้าว่าเอ้ยกูของกูถ้าการคว้าเข้าไปอย่างนี้ถ้ามานานุสัยคือความเคยชินจิตมันชินที่ว่ามันเป็นกูเป็นของกูสัตว์สิ่งบุคคลสิ่งของเลยเป็นกูเป็นของกูมันเลยชินกับความโกรธไปชินกับความโลภชินกับกาลาคะความกำหนัดยินดีชินกับความหลงคือความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยในสัตว์บุคคลสิ่งของว่าเป็นเราเป็นของเรามันโมหะมันหลงอย่างนี้ไงจิตมันรุ่มหลงอย่างนี้เมื่อจิตมันหลงมันก็ประกอบกันทั้งหมดมีความโกรธในตัวมีความเกลียดมีความอยากได้อยากเอาอยากเป็นมีความไม่อยากได้ไม่อยากเอาไม่อยากเป็นมันก็ประกอบกันอย่างนี้ไงมันประกอบกันอย่างนี้ถ้าเราเรียนรู้ศึกษาอย่างนี้บ่อยๆในด้านของจิตเราเนี่ยเราจะเข้าใจทั้งหมดทีนี้เราก็จะต้องประคับประคองมันด้วยเหตุผลที่เป็นจริงเราต้องประคับประคองมันมันก็ผ่านมันก็เป็นอย่างนี้อะไรก็ช่างปัญหาอะไรล่ะปัญหาก็เป็นอย่างนี้ทำไมต้องไปจริงจังอะไรมากนะค่อยๆทำไปพิจารณาไตร่ตรองไปหาทางออกมันมีทางออกไม่ใช่ว่ามันไม่มีจะไม่มีทางออกอย่างน้อยทางออกของมันคือช่างมันเถอะมันไม่เป็นไรก็ธรรมดานี่เรื่องอะไรก็ช่างเรื่องการพลาดพลาดการสูญเสียการไม่ได้ดังใจทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไม่ได้ดังใจทำอย่างนี้หวังสิ่งนี้ไม่ได้สิ่งนี้เมื่อมันไม่ได้สิ่งนี้ก็เป็นธรรมดาทุกคนก็หวังจะให้มันได้ดีเมื่อมันไม่ได้ดีก็เป็นธรรมดาเอาหวังจะให้ได้สิ่งนี้เมื่อมันไม่ได้ก็เป็นธรรมดาแต่เราก็ทำหน้าที่อย่างนี้ให้มันดีเหมือนเราปลูกต้นไม้เนี่ยหน้าที่ของเราคืออะไรรดน้ำพรวนดินดูแลให้มันหน้าที่ของมันคือออกมาผลเมื่อมันไม่ออกมาก็เป็นธรรมดามันจะออกมาผลเยอะก็ธรรมดาไม่ออกมาผลก็เป็นธรรมดาของมันทำไมต้องตีโพยตีไปหูกูเลี้ยงมึงมาขนาดนี้ไม่ออกมาผลไปฟันมันทิ้งหรออย่างน้อยมันก็มีคุณของมันคือมันได้ร่มเงาได้อากาศที่บริสุทธิ์แต่เราไม่ได้มองประโยชน์ตรงนี้เรามองผลประโยชน์จากมันไงก็เลยมองมุมแคบเกินไปถ้าออกมาออกผลมากเยอะโอ้ก็ดีใจได้เงินมาปีหน้าปีหลังขึ้นมานานๆขึ้นไปมาผลไม่ออกก็ไปโทษมันอีกคือว่านี่แหละมันก้าวไกลหน้าที่เพื่อจะมีประโยชน์การหวังผลประโยชน์มันเกิดความหวังได้เกิดการกระทําขึ้นมาเมื่อมีความหวังก็เกิดความร้อนรนที่จะให้มันได้เมื่อมันไม่ได้ดังใจก็ตีโพยตีพายอย่างกับคนบ้าเหมือนเราจะออกไปทํางานเนี่ยอะไรที่มันสําคัญสักอย่างฝนตกอย่างหนักเลยพวกบ้านึงไปด่าฝนเพราะมันขวางทางที่จะไปจะมามันไม่สะดวกสบายทั้งนั้นคือธรรมชาติทั้งหมดนี่มันบ้าคือลักษณะเดียวกันอย่างนี้คือมันไม่มีสติปัญญาที่จะเรียนรู้ความจริงว่าธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้เราต้องทำความเข้าใจถ้าเราทำความโอ้ฝนก็ตกเป็นอย่างนี้แหละก็ทำไงก็ไปไม่ได้ไปได้ก็ไม่ไปก็ทำไงก็เป็นธรรมดาถ้าอย่างนี้ใจมันจะลดลงแต่ถ้าหวังเมื่อไหร่มันจะหยุดว่าเมื่อไหร่จะหยุดว่าดูแต่เวลาเมื่อไหร่จะหยุดว่าไม่เลยอย่างคนหนึ่งทำความเข้าใจโอ้มันตกก็ธรรมดาดีแล้วเย็นดีก็ธรรมชาติมันหน้าฝนก็ต้องเป็นอย่างนี้มันตกอย่างนี้เป็นธรรมดานี่มันอยู่แค่ความคิดเองนะถ้าคิดเป็นอย่างนี้มันเป็นธรรมดาของธรรมชาติมันก็จะไม่มีอะไรแต่ถ้าคิดไม่เป็นเอาตีโพยตีไฟด่าฝนด่าฟ้าด่าฝนไปแล้วตัวเองติดธุระติดงานติดนั่นติดนี่นะมันก็เผาไหม้ขนาดฝนตกติดเปียกมันยังเผาไหม้ใจมันขนาดนั้นนี่เหมือนกันอะไรถ้าเราเรียนรู้ที่จะซักฟอกเข้าไปในจิตใช้เหตุผลธรรมชาตินี่เป็นความจริงแต่ว่ามองดูความเป็นสามัญลักษณะธรรมชาติซะไม่แต่สำคัญมั่นหมายสิ่งใดไม่ได้หรอกมันแปรเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยอารมณ์ความรู้สึกเหมือนกันสัตว์บุคคลสิ่งของอยู่ในบ้านเรือนหรืออยู่หน้าหน้าที่องค์กรหรือการทำงานหรือสังคมจุดไหนก็ช่างหรือสิ่งแวดล้อมไหนๆก็ตามทั้งหมดมันก็เป็นอย่างนั้นแหละจะให้ได้ดังใจเป็นไปไม่ได้หรอกมามองซิเราจะให้ได้ดังใจคนอื่นได้ไหมก็ไม่ได้คนอื่นจะได้ดังใจเรามันจะเป็นไปได้ยังไงแม้แต่ตัวของตัวเราเองยังได้ดังใจตัวเราเองได้ไหมก็ไม่ได้เนี่ยมันมีเหตุผลให้กับตัวเราปุ๊บใจมันจะวางกับบุคคลอื่นไงเพราะจิตนี้ต้องยอมรับว่าเราต้องให้เหตุผลกับมันนะถ้าไม่ให้เหตุผลจิตมันไม่ยอมหรอกมันมีเหตุผลเพราะความเคยชินในเหตุผลที่จะแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนหรือว่าพูดง่ายๆคือมันมีความเห็นแก่ตนน่ะเพราะมันมีตนมันก็เลยมีความเห็นแก่ตนถ้าภาษาบาลีหรือภาษาทางธรรมที่เรียกว่าอัตตาอัตตานิยาคือความมีกูมีของกูเนี่ยก็คือพูดง่ายคืออวิชชานั่นแหละที่เราเขียนข้างนอกเขียนไว้ที่มีกูจึงมีน่ะคำว่ามีกูก็คืออวิชชากูจึงมีนั่นก็คืออุปทานกูจึงอยากคือตัณหากูจึงทุกข์นั่นคือชาตินั่นน่ะคำว่าอวิชชานี่แหละ
คำว่ากูมีเนี่ยกูจึงมีเนี่ยกูมีเนี่ยคำว่ากูเนี่ยกูนี่เราพูดถึงมันเป็นภาษาธรรมแต่พวกเราจะไปคิดว่ามันเป็นภาษาคำหยาบภาษาโลกแต่พวกเรามันคิดกันอย่างนั้นเพราะเราไม่ได้เข้าใจภาษาธรรมภาษาธรรมกับภาษาโลกคนละภาษาคือคนพูดนี่กับคนคิดมันต่างกันในพวกเรานี่คิดว่ามันเป็นคำหยาบหนึ่งแล้วให้คิดว่ากูกูเนี่ยเราก็จะไปคิดทางโลกก็กูมันมีไงกูมีไงกูจึงอยากก็เป็นพวกเราคิดพวกเราคิดเป็นเรื่องธรรมดาแต่เราคิดทางธรรมมันลึกซึ้งเพราะมีกูเนี่ยเขาเรียกว่าอวิชชาเพราะมีกูก็เลยอุปทานในขันห้าว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นกูที่ว่าแม่เป็นกูก็นี่ไงมันแปรเปลี่ยนเนี่ยมันเท่ามันแก่ไม่อยากให้มันเท่าไม่อยากให้มันแก่มันคิดนึกอย่างนี้ไม่อยากให้มันคิดนึกอย่างเงี้ยมันเจ็บไข้ได้ป่วยไม่อยากให้เจ็บไข้ได้ป่วยอย่างเงี้ยนี่เขาว่าอุปทานอุปทานว่าขันห้ามันเป็นทุกข์สังขิตินะปัญจุปาทานขันธาทุกข้าเนี่ยอุปทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์นี่คืออุปทานขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอัตตาเป็นอัตตาแต่เวลาเราสวดเป็นอนิจจังทุกขังเป็นอนัตตาว่ามิใช่ตัวมิใช่ตนแต่นี่เป็นตัวตนเรามาเรียกว่าเป็นตัวตนเจ็บไข้กูเจ็บไข้ได้ป่วยกลัวกูกลัวหนาวกูหนาวโกรธกูโกรธกูก็ของกูเนี่ยคำว่ากูกูนี่คือลักษณะของการชี้ให้เห็นว่ากูนี่คืออวิชชาเป็นภาษาธรรมไม่ใช่ภาษาที่เราพูดด่ากันว่ามึงกูกูไม่ใช่มันเป็นภาษาธรรมภาษาธรรมที่ว่ากูนี่คืออัตตานี่แหละถ้าจะเรียกว่าอัตตาเราก็ไม่เข้าใจเข้าใจที่ไหนแล้วอัตตามีอัตตาเลยมีเราไม่เข้าใจแล้วอวิชามีอวิชาจึงมีเราก็ไม่เข้าใจแล้วแต่ถ้าเราใช้ภาษาบ้านเรานี่โวหารทางโลกเนี่ยถ้าเราใช้ว่ากูเนี่ยยิงเข้าไปในจิตใจเราก็รู้ทุกคนมีโดยธรรมดานี่มีคำว่ากูในหัวจิตอย่างน้อยด่ามึงทำของกูมึงตีกูมีคำเดียวที่สามารถจี้จิตได้ตัวอื่นจี้ไม่ได้ถ้ากูบอกว่าอวิชามีอุปทานจึงมีเข้าใจไหมไม่เข้าใจอุปทานมีตัณหาเลยมีเข้าใจไม่เข้าใจตัณหามีทุกข์และชาติจึงมีไม่เข้าใจหรออวิชชาคืออะไรวะอุปทานก็ยังไม่เข้าใจไม่เข้าใจแต่ถ้าว่ากูมีรู้เลยกูมีกูนี่ไงกูจึงทุกข์เลยใช่ไหมทุกวันนี้กูดิ้นรนแสวงหาเพื่อประโยชน์แห่งกูอยากได้การงานอยากได้ยศถาบรรดาศักดิ์อยากมีชื่อเสียงอยากมีเงินทองอยากมีครอบครัวที่ดีอยากมียศถาบรรดาศักดิ์อะไรอยากมีอะไรอะไรขึ้นมาเนี่ยอยากมีอิทธิพลชื่อเสียงความร่ำรวยอะไรทั้งเกิดจากอะไรก็อยากมีกูก็คือมีตนก็กูมีกูนี่ไงกูถึงทุกข์ใช่ไหมใช่เพราะกูมีกูใช่ไหมกูถึงอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่ใช่ไหมเกิดการดิ้นรนแสวงหาใช่ไหมใช่พวกเราเข้าใจหมดถ้าพูดอย่างเงี้ยเข้าใจที่เหนื่อยเรียนเหนื่อยยากลำบากกันเนี่ยถามว่าก็พวกว่ามีกูเป็นตัวตนมีตนเป็นกูก็เลยแสวงหาเพื่อจะให้เกิดประโยชน์แก่ตนเนี่ยถามว่าเหนื่อยยากลำบากเกิดจากอะไรความมีตนก็คือความมีกูเมื่อกูมีนี่ธาตุสังขารเนี่ยการหาปัจจัยในการหล่อเลี้ยงก็จะหล่อเลี้ยงธาตุสังขารนี่แหละหูจะได้ฟังของดีๆใช่ไหมจะได้ฟังเสียงจอเปอร์ปั้นจะได้มีของดีปากจะได้ลิ้มรสของดีๆอาหารดีๆเพราะมีเงินมีทองจมูกจะได้ดมกลิ่นหอมๆเห็นไหมตาได้เห็นรูปงามๆเห็นไหมกายจะต้องถูกต้องโคตรสัมผัสที่มันนุ่มมันนวลเสื้อผ้าดีๆที่นอนนุ่มฟูกนุ่มเห็นไหมใจให้มันมีความรู้สึกที่ดีๆสิ่งที่กระทบทางใดคืออะไรอันเดียวกันทั้งหมดเลยเนี่ยมันจะพ่วงกันทั้งหมดถ้าภาษาธรรมเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทแต่ที่สอนว่าธรรมดาทั้งหมดมันจะครอบทั้งหมดเลยครอบทั้งหมดเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาเกิดมาก็แปรเปลี่ยนอย่างนี้ธรรมดาก็ไม่ได้ดังใจก็ธรรมดาย่อธรรมมาให้ไงไม่ต้องไปตีอย่างกดอย่างนั้นพวกเรายังไม่เข้าใจย่อมาอะไรก็ช่างเกิดความพัดพากสูญเสียก็ธรรมดาก็อย่างนี้นะเนี่ยเห็นไหมเจ็บไข้ได้ป่วยก็ธรรมดาทำอะไรไม่ได้ดังใจมันก็เป็นธรรมดาทุกคนก็ต้องการให้มันได้อย่างนี้มันไม่ได้ก็เป็นธรรมดาถ้าเราเข้าใจธรรมดาใจมันจะคลายลงเรื่อยๆคลายเรื่อยๆอะไรใครจะเกิดก็ธรรมดาเจ็บก็ธรรมดาตายก็ธรรมดาทำการเกื้อกูลกันไปตามเหตุตามปัจจัยมันเป็นธรรมอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นนี่ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้จิตเรามันจะไม่หนัก
มันจะไม่แบกคนนั้นทีไม่แบกคนนี้ทีไม่ถือคนนั้นทีไม่ยึดคนนี้ทีไม่พัวพันคนนี้ทีไม่พลุงพลังกับสิ่งนั้นวัตถุสิ่งของสิ่งนี้ทีไม่วิตกกังวลกับสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งนี้ไม่มันเห็นอะไรก็ธรรมดาช่างมันช่างมันนี่ถ้าเราเรียนรู้ใจเราจะสบายเพราะเห็นความเป็นธรรมดาก็ใช่เราจะรอเลี้ยงอัตภาพแห่งธาตุสังขารร่างกายก็ทำหน้าที่ของเราก็ทำหน้าที่มันถูกต้องและถูกทำอยู่ในศีลอยู่ในธรรมอยู่ในวินัยอ่ะก็เป็นธรรมดาถ้าเราทำถูกต้องมันก็ถูกต้องถ้าทำไม่ถูกต้องมันก็ต้องผิดความผิดของมันก็มีโทษของมันมีความถูกต้องก็มีความถูกต้องก็มีคุณของมันโดยธรรมดานี่ถ้าเราเรียนรู้ความจริงอย่างนี้เราจะเข้าใจทั้งหมดเลยทีนี้เราย่อธรรมมาเหลือแค่ธรรมดาเวลาที่พวกเราไปใช้เวลาที่อะไรอะไรแล้วเกิดมันไม่ได้ดังใจอะไรขึ้นมาก็ธรรมดาเงี้ยนั่งดูฟังไปนั่งหาที่เงียบๆหรือว่าดูสังคมการดิ้นรนแสวงหาเนี่ยนะคือเรื่องธรรมดาคนโกรธกันเกลียดกันเผาไหม้กันก็เป็นเรื่องธรรมดาคนตีกันฆ่ากันก็เป็นเรื่องธรรมดาคนจะทำกุศลหรือทำอกุศลก็เป็นธรรมดาคนจะป้นจะจี้เขาจะโกหกคุกโรงเขาจะด่ากันจะผีกันจะเถียงกันก็เป็นธรรมดาเป็นธรรมดาหมดจะหนาวจะร้อนก็เป็นธรรมดาเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นธรรมดาเกิดแก่เจ็บตายก็เป็นธรรมดาความแปรเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาจากวันนี้รู้สึกดีกับคนนี้วันต่อมามันก็รู้สึกไม่ดีก็เป็นธรรมดาวันนี้โดนด่าหรือวันนี้ไม่โดนด่ามันก็เป็นธรรมดาเนี่ยพอใจบ้างพอใจกับผู้คนนี้ทีไม่พอใจกับผู้คนนี้ก็เป็นธรรมดาถ้าเราเรียนรู้ว่ามันเป็นธรรมดาอย่างนี้มันก็จะเป็นธรรมดาโดยจิตมันจะเข้าใจเลยว่ามันเป็นธรรมดาจริงไม่ใช่ธรรมดาแต่ปากถ้าธรรมดาแต่ปากเนี่ยเราพูดแบบสะบัดไปก่อนแต่ใจไม่ละหรอกแต่ใจต้องให้เหตุผลไม่ต้องพูดมันก็จะละในตัวมันว่ามันเป็นธรรมดาอย่างนั้นทำไมก็เป็นอย่างนี้เวลาที่กลัวตายบ้างหรือก็มองที่ใครจะไม่กลัวตายสัตว์เดรัจฉานมันยังไม่รู้เรื่องมันยังกลัวตายเลยมันก็ยามดิ้นรนที่จะเอาชีวิตรอดดูซิต้นไม้เวลาที่มันปู่หาแสงมันถูกที่บังก็พยายามรอดไปเพื่อจะให้มีชีวิตอยู่มันก็เป็นเรื่องธรรมดาของสัตว์ชาติยังสัตว์โลกเนี่ยเรามามองมันก็ไม่มีอะไรทำไมต้องอะไรอ่ะสุดท้ายไม่อะไรอะไรตายไปแล้วมันได้อะไรไปปัจจุบันทำไมมันดิ้นรนไขว่คว้าแสวงหากันมากนะชื่อเสียงศักดิ์ศรีนี่ใครทำลายศักดิ์ศรีกูไม่ได้ทำลายชื่อเสียงวงตระกูลไม่ใช่เราไปยึดมั่นถือมั่นอะไรเนี่ยถ้าเรามองว่าสุดท้ายมันก็ได้อะไรไปศักดิ์ศรีขนาดไหนเงินทองหาได้ดิ้นรนไปแสวงหาด้วยความทุจริตก็ดีได้มาด้วยความเหนื่อยยากลำบากคดโกงกันมาก็ดีหรือแม้แต่ได้มาด้วยความบริสุทธิ์ผุดผ่องอะไรก็ช่างเถอะแต่สุดท้ายมันเอาอะไรไปได้วะแต่ปัจจุบันนี่ถ้าทำให้มันดีมันก็ดีแล้วนี่เราไม่ไปสวนว่าชาติหน้าจะดีหรือไม่ดีปัจจุบันถ้าดีก็เหมือนชาติหน้าก็คือพรุ่งนี้แหละถ้าปัจจุบันดีพรุ่งนี้ก็ต้องดีเนี่ยอดีตคืออดีตที่ผ่านมาก็ต้องดีชาติต่ออดีตชาติมันก็ต้องดีเพราะอะไรปัจจุบันกูทำดีเพราะปัจจุบันเป็นอดีตและปัจจุบันจะเป็นปัจจัยแห่งอนาคตใช่ไหมเราต้องมองเงี้ยเหมือนปลูกต้นไม้เนี่ยเราปลูกต้นกล้วยแล้วอดีตว่าเราปัจจุบันเราปลูกอนาคตกูเราก็ต้องได้ลูกกล้วยได้ฉันมาผลไม้ได้สวนกล้วยอดีตก็เพราะเราปลูกต้นกล้วยเหมือนกันถ้าปัจจุบันเราทำดีแล้วอะไรก็ช่างเถอะดีตรงนี้คือหนึ่งมันอย่างน้อยสุขใจอย่างน้อยได้เกื้อกูลคนอื่นอะไรก็ช่างอย่างน้อยไม่ได้เกื้อกูลในวัตถุสิ่งของก็เกื้อกูลกันด้วยคำพูดหรือวาจาเนี่ยอย่างน้อยไม่ได้ให้แสงสว่างทางการให้ฟืนให้ไฟแต่ให้แสงสว่างคือปัญญาอย่างน้อยไม่ได้เอาไม้เดียวตีอย่างครูอาจารย์ตีอย่างน้อยก็เอาภาษาคนในการตีกันให้ตื่นขึ้นมาปลูกกันให้ตื่นขึ้นมานี่เป็นอย่างนี้ถ้าเราเรียนรู้อย่างนี้จิตเรามันจะรู้จักคุณความจริงของธรรมชาติได้รู้จักคุณแห่งความเป็นธรรมดาได้พูดง่ายๆคือรู้จักคุณของธรรมชาติอย่างเรียกว่าความเป็นธรรมดาเรียกว่าสามัญลักษณะมันสำคัญมันหมายไม่ได้อย่าไปถือว่าตัวว่าตนมันเป็นอย่างนี้มองถ้ามองเห็นโทษแห่งความมีตนก่อนมันจะเกิดความเบื่อหน่ายว่าใช่การที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ธรรมก็เพราะท่านเห็นคนเกิดคนเจ็บคนตายชะแกชะลาหัวหงอกเจ็บไข้มีโรคมีพยาธิพยาธิโรคภัยไข้เจ็บท่านเอามาพิจารณาคนเราจะหลุดพ้นอย่างนี้ไม่ได้เลยหรือทำไมต้องตีกรอบอยู่แค่นี้เกิดมาต้องเจ็บเกิดมาแล้วต้องตายด้วยธรรมดาเกิดมาต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดามันต้องมีอะไรเป็นธรรมดากว่านั้นก็คือด้วยความเป็นอนัตตานั่นแหละคือสิ่งที่เรียกว่าธรรมดาในกฎของความแปรเปลี่ยนเนี่ยไม่มีเราในความเป็นธรรมดาไอ้ที่แปรเปลี่ยนเจ็บไข้ได้ป่วยอารมณ์ความรู้สึกหนาวหนาวร้อนๆเป็นเรื่องธรรมดาจริงแต่ในความเป็นธรรมดาในความแปรเปลี่ยนอย่างนี้ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนในความเป็นธรรมดาอย่างนี้ก็คือไม่มีเราเวทนานี่มีเนี่ยเจ็บร้อนหนาวนี่มีเวทนาสัญญารู้ว่านี่คือเจ็บนี่คือหนาวนี่คือแขนขาเจ็บรู้
นะความนึกคิดรู้นะวิญญาณคือความรู้สึกรู้มันก็มีวิญญาณถึงความรู้สึกต่อรู้สึกนี้ได้เมื่ออย่างนี้มีสิ่งนี้ก็เป็นธรรมดาเพราะมันแปรเปลี่ยนอยู่ตลอดแม้แต่ตีนี่มีปัจจัยมันเจ็บๆสักพักหนึ่งก็หายแล้วนี่เป็นธรรมดาเนี่ยมันมีปัจจัยมันเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นเสียงมันกันกระทบกันเกิดขึ้นไม่มีปัจจัยมันเกิดแล้วก็หายไปเป็นธรรมดาตาเห็นรูปเกิดความพอใจไม่พอใจเป็นธรรมดาเหมือนเสียงกระทบกันหูฟังเสียงเกิดความพอใจไม่พอใจในเสียงนินทาสรรเสริญช่างมันเป็นธรรมดาลิ้นกระทบรสเป็นธรรมดาอร่อยไม่อร่อยแล้วแต่เป็นธรรมดาหยาบละเอียดสิ่งที่อยู่ในลิ้นเคี้ยวหยาบเคี้ยวละเอียดรู้นุ่มเหลวละเอียดรู้เป็นธรรมดากายกระทบสิ่งหยาบสิ่งละเอียดจะไม้เดียวหรือมือหรือสำลีหรือก้อนหินก็เป็นธรรมดาถ้ามาลงในใจแล้วลูกสู่สัตว์บุคคลสิ่งของก็เป็นธรรมดาถ้าเรามองเห็นอย่างนี้โดยความเป็นธรรมดาอาศัยมือกระทบกันแล้วเป็นเสียงเกิดขึ้นแล้วเสียงก็หายไปเสียงเกิดขึ้นแต่เสียงก็หายไปถ้ามาลงกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะระหว่างทวารหรืออายตนะในการเข้ามาสู่จิตใจเนี่ยถ้าเรารู้อย่างผมก็เป็นธรรมดาหูกับฟังเสียงน้ำกระทบกันก็แค่นั้นเสียงจิ้งหรีดก็แค่จิ้งหรีดจิ้งหรีดก็คือสัตว์เป็นธรรมดาลมพัดใบไม้ก็เป็นธรรมดาฮะแค่นั้นมันไม่มีอะไรเสียงจิ้งหรีดร้องเสียงจิ้งตุ๊กแกร้องก็เป็นธรรมดาเสียงหนูร้องก็เป็นธรรมดานี่ถ้าเราเรียนรู้มันเป็นธรรมดาอย่างนี้แล้วก็หายไปสิ่งที่เราได้ยินต่อสิ่งที่มันร้องก็เป็นธรรมดาคือสิ่งที่แปรเปลี่ยนเมื่อสิ่งนั้นแปรเปลี่ยนเราก็ยังต้องแปรเปลี่ยนเหมือนกันเป็นธรรมดาทั้งหมดเราเห็นต้นไม้มั่งเห็นพระพุทธรูปมั่งทั้งหมดสิ่งนี้ก็แปรเปลี่ยนพระพุทธรูปก็แปรเปลี่ยนต้นเสาก็แปรเปลี่ยนแปรเปลี่ยนตลอดเราเห็นซึ่งกันและกันก็แปรเปลี่ยนทั้งหมดคือเป็นอย่างนี้ที่นี้แหละคือความจริงแต่ในความแปรเปลี่ยนทั้งหมดไม่มีสัตว์บุคคลสิ่งของถ้าพูดถึงถ้าย่อมาคือในเรานี่แหละในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในอารมณ์ความรู้สึกนี่ไม่มีเราหรอกมีแต่ความแปรเปลี่ยนของธรรมชาติเท่านั้นอาศัยปัจจัยซึ่งกันและกันแปรเปลี่ยนกันเกิดขึ้นมาแต่หาสัตว์บุคคลตัวตนไม่ได้ก็คือหาสัตว์บุคคลตัวตนในความมีเราเนี่ยในเรานี่มีกูในกูเนี่ยไม่ได้หาไม่ได้ไม่มีหาสัตว์บุคคลตัวตนอย่างเนี้ยอยู่ข้างในนี้ไม่มีไม่มีมีแต่ธรรมธาตุเท่านั้นมีแต่ความเป็นธรรมดาของธาตุธรรมดาของธาตุคือความแปรเปลี่ยนนี่แหละความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่แหละคือความเป็นธรรมดาของธาตุธาตุพวกนี้มีความเป็นธรรมดาอยู่ที่ว่ามันไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนี่มันมีความธรรมดาธาตุทั้งปวงมิใช่ตัวมิใช่ตนนี่ย่อขึ้นมาทั้งหมดเลยจะแบบไหนก็ช่างจะแบบไหนก็ช่างที่เราเรียกว่ารถของเราของเราของเราท่านจะบอกถ้ามันเป็นของเราจริงเนี่ยธาตุขังถ้าว่าเป็นของเราเนี่ยเราก็ต้องสั่งมันได้สิเพราะรถเราเนี่ยเราจะให้ใครขับหรือไม่ให้ใครขับก็ได้บ้านเราเนี่ยเราจะให้ใครอยู่หรือไม่ให้ใครอยู่ก็ได้พอไม่พอใจเผาทิ้งก็ได้รถไม่พอใจขายก็ได้ไม่ผิดกฎหมายถ้าเรียกว่าของเราแต่ถ้าที่ธาตุสังขารนี่ล่ะถ้าเรียกว่าของเราได้ไหมไม่ได้เราจะเรียกว่าตรงไหนว่าเราความรู้สึกเฮ้ยมึงไม่ต้องรู้สึกไม่ดีสิเอารู้สึกดีอย่างเดียวได้ไหมไอ้เรื่องสัญญานี่ไม่ต้องคิดเรื่องนี้นะไม่ต้องคิดไม่ต้องระลึกถึงเรื่องเอาระลึกถึงแต่เรื่องดีๆงามๆได้ไหมเวลาท่องมนต์เวลาไอ้สวดมนต์หรือเวลาอ่านหนังสือกูเอาสัญญาตัวนี้จำตรงนี้เอาอ่านทีเดียวจำก็พอละไม่ต้องมาจำอีกได้ไหมสั่งได้ไหมไม่ได้เวทนาอู้ไม่ต้องเอาร้อนนะเอาเย็นสบายสบายได้ไหมไม่ได้ถ้าไม่ได้ก็บอกมันไม่ใช่ของเราหรอกงั้นน่ะไอ้แก่นี่อย่าให้มันแก่นะเจ็บไข้ได้ป่วยตรงนี้อย่าเจ็บไข้ได้ป่วยนะไม่ได้เมื่อไม่ได้ท่านบอกนั่นแหละมันเป็นธรรมชาติมันเกิดอาศัยเกิดกันเกิดมาแปรเปลี่ยนซึ่งกันและกันเราจะไปสำคัญมั่นหมายมันถ้าไปสำคัญมั่นหมายเลยมันไม่เลยทุกเลย นี่คือเรียนรู้อย่างนี้ถ้าเราเรียนรู้อย่างนี้บ่อยๆจิตมันจะชำนาญจิตมันก็เคยชินกับความจริงของธรรมชาติไงจะไปอยู่การทำงานหรืออยู่ไหนก็ช่างเราจะเข้าใจว่ารู้มันเป็นอย่างนี้นะอะไรสัตว์บุคคลสิ่งของนี่แปรเปลี่ยนตลอดหมดเอาเถอะโดยธรรมดาจุดไหนล่ะจุดไหนที่ไม่แปรเปลี่ยนจุดไหนที่เตือนสติเราไม่ได้ต้นไม้แทงใบขึ้นมาต้นใหญ่แต่ก็แต่ต้นน้อยๆใบน้อยๆเนี่ยจากใบน้อยๆขึ้นมาเป็นใบใหญ่สุดมาทิ้งใส่ไปสลายไปเมื่อเกิดได้ก็แปรเปลี่ยนอย่างนั้นนะอารมณ์ความรู้สึกมันเกิดได้เกลียดได้รักได้อะไรก็ช่างไม่ต้องห่วงแปรเปลี่ยนพอใจไม่พอใจไม่ต้องห่วงแปรเปลี่ยนกระทบทางตามั่งทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจอยู่เฉยๆแล้วลึกถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้พอใจไม่พอใจต่อสัตว์บุคคลสิ่งของนั้น
โอ้เนี่ยก็แปรเปลี่ยนอย่างลมพัดในอากาศกระวูบมาปุ๊บโอ้มันเย็นมันร้อนลมพัดรู้ว่ามีลมเนี่ยมันก็แปรเปลี่ยนแค่รู้สึกรู้นั่นก็เหมือนกันถ้าเราเรียนรู้อย่างนี้นะปัญหาอะไรอะไรก็ช่างในด้านของโลกในด้านของสังคมด้วยการใช้ชีวิตมันจะสบายและจะเป็นคนมีเหตุผลกับความจริงไงโกรธเกลียดกันมันจะไม่มุทะลุที่จะกระทำอะไรอย่างบ้าบินมันจะมีเห็นความเป็นธรรมดาตัวธรรมดาจะสามารถหยุดการกระทำของมันแล้วทีนี้มันจะสามารถคิดไต่ตรองว่าเอออันนี้มันอารมณ์นะทำไปแล้วผลจะเป็นยังไงวะเนี่ยถ้าเรียนเรียนรู้จากความเป็นธรรมดาจะหยุดยั้งตัวเองอู้นี่มันเผาไหม้นี่เพราะเราไปยึดเราไปถือเอาสัตว์บุคคลสิ่งของนี่จะให้ได้ดังใจไงไอ้ที่มันแปรเปลี่ยนอะไรก็แปรเปลี่ยนได้เมื่อมันแปรเปลี่ยนได้เราไม่ต้องการให้มันแปรเปลี่ยนไงไอ้คนนี้มันดีกับเราก็ต้องหาให้มันดีตลอดนี่ไอ้เจ้านายก็ดีลูกน้องก็ดีมันดีก็จะให้มันดีตลอดเนี่ยไอ้คนนี้ไม่ดีก็ไม่อยากได้มันไม่อยากเห็นหน้ามันมันก็ไม่ได้นี่แหละคือเราไม่เข้าใจทำไมถ้าเราเข้าใจว่าก็เป็นอย่างนี้มีปัจจัยมันแปรเปลี่ยนก็แปรเปลี่ยนก็แค่นั้นเราก็ยังแปรเปลี่ยนเลยเราก็ยังให้ได้ดังใจคนอื่นไม่ได้เลยถ้าเรารู้จะคิดพิจารณาไตร่ตรองอย่างนี้เราจะเข้าใจธรรมชาติอย่างถึงที่สุดถึงที่สุดถึงขนาดว่ามันละมันได้แล้วก็จะมองสะท้อนว่าเออแล้วมันดิ้นรนเพื่ออะไรวะสุดท้ายมันได้อะไรก็แค่ว่ากินอยู่รอเลี้ยงอัตภาพร่างกายให้อยู่ได้หนาวมีเสื้อผ้าใส่ปกปิดร่างกายแค่นั้นมีข้าวกินที่รอเลี้ยงอัตภาพร่างกายรอเลี้ยงมีที่พักพาอาศัยเสนาสนะมุงบังกันแดดลมฝนแค่นั้นนี่มียารักษาโรคเก็บไข้ได้ป่วยแค่นั้นมันก็มีแค่นี้ดอกชีวิตมีมากกว่านี้ก็ตายมีน้อยมันก็ตายแต่เราอยู่ให้มันเป็นประคองชีวิตกระทำหน้าที่โดยทำกระทำงานไปอย่างถูกทำกระทำไปโดยไม่เบียดเบียนใครไม่น้อยก็ใช้น้อยเราเลี้ยงอัตภาพอย่างน้อยก็ไม่ทุกข์ใจไม่กังวลทีหลังถ้าเราทำอะไรชั่วๆไปแล้วเรามาต้องการกังวลทีหลังกลัวคนอื่นรู้นั่นมันผิดศีลผิดธรรมนั่นแหละมันไม่ปกติแล้วถ้ามันปกติมันต้องไม่เบียดเบียนตัวเราเองไม่เบียดเบียนคนอื่นแต่การที่เบียดเบียนตัวเราเองเบียดเบียนคนอื่นไม่ปกติยังไงก็ช่างยังไงก็ช่างแม้เราจะได้สิ่งนั้นมากองอยู่ข้างหน้าเงินทองมากมายมหาศาลก็ช่างแต่เราย่อมรู้อยู่ว่ากลัวคนอื่นรู้แล้วเราได้มาด้วยความไม่สุจริตนั่นคือเบียดเบียนตัวเราเองนี่คือลักษณะเพิ่นนั้นถึงว่าปกติจริงๆศีลนั่นอ่ะหรือความถูกต้องชอบธรรมจริงมันต้องอยู่ที่ว่า1เราทำอะไร1เราสบายใจ2คนอื่นก็ต้องสบายด้วยไม่เบียดเบียนทั้งตัวเราทั้งบุคคลอื่นแต่ถ้าเราทำไปแล้วมันเบียดเบียนตัวเราเองไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่ก็ใช่มันไม่ใช่ไม่เบียดเบียนคนอื่นแต่เบียดเบียนเรามันก็ไม่ใช่มันต้องไม่เบียดเบียนทั้งเราและคนอื่นเนี่ยท่านสอนอย่างนี้ทำน่ะทั้งหมดท่านจึงบอกเอาตัวเราเป็นบรรทัดฐานศีลทั้งหมดถ้าเราเป็นศีลเราไม่ต้องมาเอ่ยภาษากันถ้าเราเอาความรู้สึกเราเป็นบรรทัดฐานเป็นศีลทั้งหมดเวลาจะทำอะไรคิดก่อนพิจารณาก่อนจะเป็นทั้งหมดเนี่ยเราจะเข้าใจในสิ่งที่พูดว่าอะไรคือความเป็นธรรมดาถ้ามันเข้าเป็นธรรมดาทั้งหมดก็คือมันเป็นปกติทั้งหมดมันจะไม่ดิ้นดิ้นคำว่าผิดก็เอามาไต่ตรองก่อนธรรมดาก็พิจารณาไต่ตรองให้อภัยตัวเองพิจารณาแก้ไขคนอื่นผิดก็ธรรมดาพิจารณาหาช่องทางเปิดโอกาสให้เขาได้ปรับปรุงแก้ไขตัวเราเองตัวเขาเองเนี่ยทั้งหมดจะเข้าใจความเป็นธรรมดาโอ้มันผิดก็ธรรมดาคนเรามันลุกมันถึงล้มมันก็เป็นธรรมดามันมีเดือนมันถึงล้มทั้งหมดมีลุกแล้วมีตื่นมันเป็นธรรมดาทั้งหมดเลยมีตื่นและมีหลับมีมืดและมีสว่างมันก็มีของคู่กันเป็นธรรมดาถ้าเรามองอย่างนี้เราจะเข้าใจว่ามันผิดก็เพราะว่ามันอาศัยต้องอาศัยความผิดกับความถูกไอ้ที่มันถูกมันก็อาศัยความผิดทั้งหมดแหละไม่มีใครรู้ด้วยตัวเองหรอกแม้เราจะไม่กระทำก็มีคนอื่นพูดให้ฟังบอกว่าเราไม่เคยกรรมไฟคนอื่นเอออย่าไปกรรมนะลูกเตือนบ่อยๆเราก็ไม่กล้าไปกรรมแต่ถ้ามันไม่รู้เด็กๆเข้าไปกรรมไฟมันก็บอกไม่เฮ้ยกูไม่ไหม้หรอกเด็กไม่ใช่มันไม่เห็นหน้าที่ของมันเหมือนกันถ้าทำผิดแล้วจะบอกหรือไม่บอกมันก็ต้องทำหน้าที่ของมันอย่างนั้นเหมือนกันลักษณะของจิตก็เหมือนกันถ้าเราไม่ให้เหตุผลมันก็จะไม่ยอมเหมือนกันมันก็ทำหน้าที่ของมันอย่างถูกต้องเหมือนกันแต่เราต้องให้เหตุผลของมันไงถ้าเราโอ้ยมันเป็นธรรมดาอย่างนี้เลยใจมันจะโล่งวางออกถ้าเรามันร้อยคนสิบคนนี่จะให้ได้ดังใจเราหรือจะให้ถูกอย่างนี้อย่างนี้ถูกตอนนี้ห้านาทีต่อไปอย่างนี้ทำไม่ถูกมันก็ไม่ได้มันต้องเรียนรู้มันเป็นอย่างนี้โดยธรรมดาเนี่ยถ้ามันเรียนรู้อย่างนี้จิตใจเรามันจะไม่ทุกข์มันจะไม่เศร้าหมองกับสิ่งใดๆเลยในโลกท่านที่บอกมันจะไม่ทุกข์ไม่เศร้าหมองถ้าเป็นภาษาท่านว่าอยู่อย่างเป็นอยู่อย่างเป็นใช้ชีวิตอย่างถูกต้องมีชีวิตอยู่อย่างถูกต้องชีวิตก็คือธาตุสังขารเนี่ยที่มันดำเนินไปอย่างเงี้ย
อยู่อย่างถูกต้องอย่างคือการทำอะไรถ้าไม่เบียดเบียนตัวเราเองไม่เบียดเบียนคนอื่นนั่นแหละคือความถูกต้องและถูกทำปัจจุบันเนี่ยการทำไปแล้วมันจะเป็นอดีตอดีตมันก็ไม่ได้เบียดเบียนใครนะอนาคตก็คือการกระทำของเราจะเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันในปัจจุบันนี่แหละท่านจะบอกถ้าดีก็ดีในปัจจุบันปัจจุบันถ้าดีเราไม่ต้องมีไปหาดูหมอดูชะตาที่ไหนปัจจุบันดีอนาคตคุณก็ต้องดีปัจจุบันไม่ดีอดีตคุณก็ไม่ดีอนาคตคุณก็ไม่ดีปัจจุบันดีอดีตคุณก็ดีวันนี้คุณดีไหมดีถ้าวันนี้ดีเดี๋ยวเราไปพรุ่งนี้ก็ต้องดีเดี๋ยวอดีตก็เมื่อวานนี้ก็ต้องดีมันจะเป็นอย่างนั้นเพราะทั้งหมดเกิดจากปัจจุบันทั้งหมดเลยคนจะดีจะชั่วอยู่ปัจจุบันคนจะสุขจะทุกข์อยู่ปัจจุบันไม่ได้มาจากไหนหรอกปัจจุบันทั้งนั้นน่ะปัจจุบันนี่จะเป็นอดีตให้ปัจจุบันจะเป็นอนาคตให้เนี่ยคือลักษณะมันถ้าเราเรียนรู้อย่างนี้บ่อยๆเพียรพิจารณาไต่ตรองเข้าไปเรื่อยๆ1สําคัญเมื่อเราจะใช้ชีวิตอยู่แบบไหนก็ได้อยู่ในโซนสังคมไหนก็ช่างให้เราเรียนรู้ความเป็นธรรมดาอย่างนี้อยู่จุดไหนก็ช่างใจเราจะเริ่มคลายถ้าเราเรียนรู้ความจริงของธรรมชาติอย่างนี้นะใจเราจะคลายออกจากความยึดมั่นถือมั่นอย่างน้อยที่มันเคยยึดเกินด้วยความไม่รู้จักธรรมไม่รู้ความจริงสักร้อยนึงอย่างน้อยมันต้องคลายออกสัก90อย่างน้อยก็95ก็ยังดีมันลดลงกว่าเดิมอย่างว่าเริ่มเตือนสติตัวเองได้เริ่มทำความเข้าใจแล้วล่ะมันต้องลดลงแล้วจากก่อน100นึงลดมา95อย่างน้อยก็ลดอย่างน้อย98มันก็ยังลดมันก็ลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆไปมาเราเริ่มรู้เออนี่ก็ธรรมดาไอ้นี่ก็ธรรมดาบ่อยๆใจมันหายไม่รู้มันจะโกรธยังไงจะเกลียดยังไงกระทบขึ้นมารู้โอ้มันก็เป็นธรรมดากระทบขึ้นมารู้โอ้ก็เป็นธรรมดาเนี่ยเวลาเผลอคิดเผลอนึกเผลอเกลียดยังเกลียดเนี่ยพอรู้สึกตัวขึ้นมาโอ้ก็เป็นธรรมดาธรรมดาบ่อยๆขึ้นโกรธคนนี้นะโอ้ยมันผิดอย่างนั้นโอ้ก็ช่างมันเป็นธรรมดามันก็เป็นอย่างนี้แหละมันได้ดังใจไม่ได้ไม่ต้องไปใช้เหตุผลที่จะซักฟอกอะไรมากไม่ต้องไปจัดแจงว่าเอ้ยอย่างนั้นผิดอย่างนี้ถูกไม่ต้องธรรมดาบ่อยๆเนี่ยทั้งหมดเลยมันจะย่อเข้ามาสุดท้ายอะไรเกิดขึ้นมามันก็ธรรมดาได้แค่ไหนก็ทำนั้นเธอทำไมก็ทำอย่างนี้ก็ได้แค่นี้ถ้าทำมันเต็มที่มันได้แค่ไหนก็ได้แค่นั้นไม่ได้ก็ธรรมดาอย่างน้อยก็ได้ทำอย่างน้อยที่สำคัญกูได้คิดอย่างน้อยที่สำคัญได้เข้าใจความจริงของธรรมชาตินี่ถ้าเราเรียนรู้อย่างนี้เราจะเป็นผู้ใหญ่ที่มีเหตุผลเนี่ยเป็นเพียงว่าเหตุผลที่เข้าใจเหตุผลของธรรมชาติว่ามันเป็นอย่างนี้เลยเป็นอย่างนี้เออมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นี่คำว่าเป็นผู้ใหญ่ที่มีเหตุผลคือเข้าใจเหตุผลของธรรมชาติเข้าใจเหตุผลอย่างนี้ว่าทำอย่างนี้อย่างนี้มันถึงเป็นอย่างนี้ก็ต้องยอมรับมันก็เหมือนเราเกิดมาอุ้ยมันต้องเจ็บไข้อย่างนี้ยอมรับมันนี่คือเราเข้าใจเหตุผลของธรรมชาตินะเอาเมื่อได้สิ่งนี้มาอุ้ยมันก็แปรเปลี่ยนอย่างนี้แหละก็เป็นธรรมดานี่มันเข้าใจเหตุผลหนึ่งได้ของราคาแบบแกันราคาแพงเราได้มานี่ซื้อมาแต่ก่อนถ้าอยู่ร้านได้ตกแตกก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าได้มาแล้วมาเป็นของกูแล้วมีปัญหาตกแตกมีปัญหานี่แบบไม่เข้าใจธรรมดาเมื่อมันตกแตกอยู่ร้านเขาก็เข้าใจนี่ไม่ได้คิดด้วยซ้ำไปไม่ถูกแต่ถ้ามาเป็นของเราซื้อมามีของกูแล้วเนี่ยถ้าโดนแตกโบ๊ะขึ้นมาเนี่ยมีปัญหาเพราะไม่เข้าใจธรรมดาว่ามันอาศัยสิ่งใดขึ้นมาเมื่อเรามีได้มันก็ต้องมีเสียก็คือความแปรเปลี่ยนก็พูดถึงมีได้มีเสียก็มีเกิดก็ยังมีดับเป็นธรรมดาถ้ามันหล่นแตกบ้วขึ้นมาราคาเท่าไหร่ก็ช่างมันเนี่ยเราจะไปพิจารณาตีปุยตีไฟกับการที่ว่าอู้ก็เป็นธรรมดาอย่างนี้แหละมันหล่นก็แตกสิธรรมดาเนี่ยถ้าเราเข้าใจใจมันจะวางแต่ถ้าไปตีปุยตีไฟแล้วมันจะดีขึ้นไหมล่ะไม่ดีขึ้นจะให้มันต่อกันเองได้ไหมไม่ต่อตีปุยตีไฟก็ไร้สาระก็เหมือนกันเจ็บไข้ได้ป่วยมาเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้ธรรมดาก็หายารักษาเนี่ยเวลามีปัญหาอะไรๆก็เป็นธรรมดาก็ทำความเข้าใจกับมันเนี่ยก็เหมือนเราทำความเข้าใจแจกันราคาแพงๆซื้อมาด้วยความรักความหวงแค่วันเดียวโดนแต่บวกเข้าใจมันอู้ก็เป็นธรรมดาเนี่ยอะไรล่ะที่มันจะไม่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไม่แบบไหนก็แบบนึงอย่างน้อยมันไม่พากกับเราเวลาตายมันก็ยังต้องพัดพากอย่างน้อยในตัวของตัวมันเองก็ต้องเก่าแก่ไปโดยธรรมดาแม้จะไม่หลุดมือแตกเนี่ยถ้าเราเข้าใจอย่างนี้มันก็แตกเป็นเรื่องธรรมดาทำไมอ่ะก็มันมีเป็นของแตกได้เมื่อมันปั้นออกมาจากดินคนปั้นก็เป็นคนที่สัตว์บุคคลตัวตนที่มีความคิดที่แปรเปลี่ยนอยู่เนี่ยเขาปั้นขึ้นมาก็อาศัยความภาคเปลี่ยนไอ้ดินที่มาปั้นก็เป็นสิ่งที่แปรเปลี่ยนอยู่สิ่งที่ประกอบในการปั้นเป็นรูปลักษณ์นี้ก็จากหัวคิดหัวเจตหัวใจของคนมาทั้งหมดคือความแปรเปลี่ยนมาเรื่อยทำไมจะหล่นในมือไม่แตก
อีกอย่างหนึ่งถ้าแม้ไม่หลุดในมือตั้งไว้ในที่ตู้โชว์อีก100 ปี 1,000 ปีก็ช่างแม้เราตายรุ่นต่อรุ่นก็ช่างสิ่งนี้ก็ต้องแปรเปลี่ยนอยู่ในตัวของตัวมันเองอยู่แล้วโดยธรรมดาเนี่ยถ้าเราเรียนรู้อย่างนี้ว่าความแตกก็คือความแปรเปลี่ยนความตายคือความแปรเปลี่ยนความเจ็บไข้ได้ป่วยก็คือความแปรเปลี่ยนเป็นกฎของธรรมชาติความพอใจไม่พอใจต่อสัตว์บุคคลสิ่งของนี้ก็คือความแปรเปลี่ยนเป็นกฎของธรรมชาติความหนาวความร้อนความเย็นฝนตกเป็นเรื่องธรรมดาเป็นกฎของธรรมชาติพายุกระหน่ำคึกขนองเป็นเรื่องธรรมดากฎของธรรมชาติถ้าเราเข้าใจอย่างนี้นะไม่มีปัญหาเลยในการดำเนินชีวิตอย่างนี้นี่แต่ว่าดำเนินชีวิตให้มันถูกต้องมันถูกทำมันต้องเดินมาอย่างนี้เดินมาอย่างนี้แล้วมันจะมีความเสมอราบกับความเป็นสามัญอะไรอะไรกระทบเข้ามาโอ้ธรรมดาแล้วก็จะเป็นคนเหตุผลมีเหตุผลกันไตรตรองว่าถ้าเราทำอย่างนี้ผลมันจะเกิดอย่างนี้นี่เขาเข้าใจเหตุผลไอ้ผลที่เราทำอย่างนี้ผลมันเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าอดีตเราเคยทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันเลยเป็นอย่างนี้แต่ปัจจุบันถ้าเราทำอย่างนี้เราสามารถรู้ว่าผลจะเป็นอย่างนี้ได้เลยนี่เขาว่าเป็นบุคคลที่เข้าใจในเหตุผลของกฎธรรมชาติกฎธรรมชาติก็คือคุณกำไฟคุณย่อมร้อนเมื่อคุณไม่กำไฟไฟนั้นย่อมไม่ไหม้คุณเวทนานั้นย่อมไม่เกิดมันมีกฎอยู่แค่นี้คุณไปกำไฟปุ๊บไฟทำหน้าที่ของมันเวทนาทำหน้าที่ของมันสัญญาทำหน้าที่สังขารวิญญาณทำหน้าที่เมื่อคุณไม่กำไฟไฟก็ทำหน้าที่ของมันเหมือนกันทั้งหมดก็ทำหน้าที่คุณไปกำไฟปั๊บเข้าไปความร้อนคือเวทนาไฟก็ทำหน้าที่ไหม้ของมันคุณมีความเจ็บความดิ้นดิ้นเป็นธรรมดาแต่ถ้าคุณไม่กำคุณก็ไม่ร้อนเป็นธรรมดาเหมือนพริกเม็ดหนึ่งเนี่ยวางอยู่เฉยๆคุณไม่กัดรสพริกย่อมไม่แตกคุณก็ไม่เผ็ดคุณก็ย่อมไม่มีเวทนาแต่ถ้าคุณไปกัดรสพริกเข้าไปปุ๊บเวทนาย่อมเกิดมันมีปัจจัยซึ่งกันและกันถ้าเราไปขวามหมับไปถือเอาอะไรทั้งหมดคือทุกข์ทั้งหมดเลยลูกกูเมียกูทรัพย์สินเงินทองกูพ่อกูแม่กูยศถาบรรดาศักดิ์กูทั้งหมดพลาดหมดเลยการคว้าเข้าไปจับก็เหมือนเราจับไฟเหมือนเมื่อเมื่อกี้เนี่ยจับตรงไหนก็ช่างร้อนหมดจะมากจะน้อยสะเก็ดน้อยก็คือร้อนจะเข้าไปกองเพลิงใหญ่ก็คือร้อนร้อนมากร้อนน้อยก็คือความร้อนเหมือนกันไปคว้าเอาอะไรก็ช่างเถอะนิดๆหน่อยๆคือความทุกข์ทั้งหมดเลยทีนี้เราก็จะคว้าปั๊บเข้าไปจะไปจับแล้วเพราะความเคยชินมันก็ธรรมดานี่หว่าถ้าเราเรียนรู้อย่างนี้จะเอาอะไรกับมันนักหนานะกับชีวิตนี่มันก็เป็นของมันอย่างนี้ถ้าเราเรียนรู้อย่างนี้อย่างนี้ทำให้บ่อยๆเถอะทีจิตมันจะเคยชินท่านเหมือนกับเราหัดขับรถถ้าเราหัดขับบ่อยๆเราก็เริ่มรู้แล้วแรกๆอาจจะยุ่งยากวุ่นวายไม่รู้อะไรต่ออะไรเราเคยหัดขับรถเราก็รู้อยู่ว่าเป็นยังไงทั้งปีนซ้ายทั้งปีนขวาทั้งเบรกทั้งกัดทั้งเกียร์ทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งพวงมาลัยไม่รู้จะเอาอะไรต่ออะไรมาลุงตุ้งนางกันไปหมดเลยพันผูกเยอะๆเกินคนน่ะแต่ถ้าเราเริ่มเรียนรู้ทำกับมันบ่อยๆมันก็จะชินทีเนี้ยสบายเลยสบายหักซ้ายหักขวามือเดียวก็ได้สัญชาตญาณมันเข้าเกียร์1เกียร์2รู้หมดเลยเราไม่ต้องไปดูเกียร์จุ่งจิงจุ่งตรงไหนวะแล้วจะเหยียบคลัตช์มากหรือคลัตช์น้อยวะจึงแต่ตีไฟเดียวตั้งแต่ซ้ายจากขวาไม่ต้องดูกระจกหน้ากระจกหลังเนี่ยมันจะชำนาญเมื่อทำบ่อยๆชำนาญเหมือนกันชั้นใดก็ชั้นนั้นจิตถ้าเราเรียนรู้ธรรมชาติในจิตอย่างนี้หรือมองสิ่งแวดล้อมนี่เป็นองค์ประกอบทั้งหมดจิตมันจะชำนาญกับธรรมชาติอย่างนั้นแรกๆอาจจะทำความไม่เข้าใจกับมันทำยังไงก็ไม่เข้าใจทำยังไงก็ไม่เข้าใจเหมือนเราหัดว่ายน้ำอยู่แล้วเราก็เริ่มหัดบ่อยเรียนก็จะเป็นเองปฏิบัติจักรยานก็หัดกันล้มลุกคลุกคลานก็เป็นเองเรียนหนังสือกอไก่ขึ้นเขาใช้ขีดให้เป็นไอเป็นเส้นเป็นอะไรขีดให้เราขีดตามกอไก่ข้อไข่ข้อขวดข้อควายมันก็เริ่มเรียนจากจุดนั้นก่อนเหมือนกันหลักการคิดให้หลักการคิดของเราให้เริ่มคิดจากจุดนี้ก่อนปัจจุบันนี่แหละอยู่ในจุดไหนก็ช่างเห็นใบไม้หล่นก็ให้คิดซะเห็นคนเหนื่อยยากลำบากทำไรไถนาให้คิดซะเห็นคนกว่าจะได้กับชีวิตมาเห็นสัตว์ปูปลาที่มันตายขึ้นมาเป็นชีวิตที่เราหล่อเลี้ยงอัตภาพให้คิดซะทิ้งที่เราได้มานี่บิณฑบาตตอนเช้าพิจารณาบิณฑบาตเราได้มาด้วยความสุจริตไหมคิดบิณฑบาตอาหารการฉันเราได้มาได้มาสุจริตนะสุจริตหนึ่งเราไม่ได้ใช้วาจาไปเบียดเบียนใครมานะเราไม่ใช้กายไปเบียดเบียนใครมาใจเราก็ไม่คิดเบียดเบียนใครทิฏฐิก็คือความเห็นเราก็ได้มาด้วยเป็นสัมมาอาชีพสัมมาอาชีวะความเลี้ยงชีพชอบเลี้ยงชีพชอบการดำดิก็ดำดิชอบเนี่ยเจรจาชอบทั้งหมดเป็นองค์ศีลทั้งหมดเลยนี่พิจารณาตอนเช้าอย่างญาติโยมใส่บาตรเขาศรัทธาเราเรื่องอะไรวะเราไปเบียดเบียนใครมาไหมเราพูดกระโชกกระชากเพื่อให้เขาใส่ให้เราไหมเราก็ไม่มีเนี่ยเราเอาอะไรไปเครื่องล่อเขาไหมเอาบุญเอาบาปเป็นเครื่องล่อไหมเราก็ไม่มีเนี่ย
เรากระทำกายสุจริตกายเราไม่อาศัยผ้ากาสาวพัดไปเบียดเบียนใครหากินเอาบุญเอากฐินเอาผ้าป่าไปเบียดเบียนใครเนี่ยเราไม่ได้เบียดเบียนใครเนี่ยเราไม่เอาบุญเอาบาปกับสิ่งนั้นสิ่งนี้เจ้ากรรมนายเวรไปหาอยู่หากินเนี่ยเราไม่มีพี่นาเดี๋ยววาจาเราก็ไม่ใช้วาจาไปข่มขู่ไปเบียดเบียนใครไปเอาปาวาจาทางไหนเป็นนักปราชญ์ทางความรู้ไปแสวงหาเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเนี่ยให้พวกเขาศรัทธาเราใช้คำพูดที่หวานอ่อนนุ่มเพื่อเขาศรัทธาเราไม่มีนี่เราไม่มีเนี่ยเห็นไหมมันเป็นสุจริตกายเราก็สุจริตนี่หว่าวาจาก็สุจริตใจก็สุจริตเพราะทิฏฐิเราสุจริตคือความเห็นเราสุจริตนี่หว่าแค่นี้เราก็ฉันข้าวอย่างสบายเห็นไหมนี่เขาพิจารณาปัจจัยบริโภคสี่ตอนที่จะฉันข้าวตอนเช้าต้องพิจารณาอย่างนี้นะครับที่ย่อเข้ามาอีกไอ้นี่มันหล่อเลี้ยงอัตภาพร่างกายแล้วมันพอประมาณไหมมันผิดกับโรคภัยไข้เจ็บนี่อีกส่วนนึงนี่หยาบๆแล้วไอ้นี่มันแสดงกับโรคภัยไข้เจ็บเราไม่ฉันนี่หว่าตัวนี้อีกส่วนหนึ่งการที่พิจารณาว่ากับข้าวฉันประมาณเท่าไหนให้มันเหลืออย่าให้มันมากให้มันประมาณในการฉันได้นี่อีกส่วนนอกเป็นส่วนหยาบแต่ส่วนละเอียดถึงว่ากายเราอาศัยภาคกาสาวญาติโยมศรัทธาเนี่ยเขาศรัทธาด้วยเรื่องอะไรเราก็ทำหน้าที่ของเราอย่างถูกต้องชอบทำไหมเราเป็นพระไหมเราก็ทำด้วยความเบียดเบียนไหมได้มาด้วยความเบียดเบียนไหมปัจจัยในบริโภคปัจจัยบริโภคทั้งหมดเลยทั้งเสนาสนะที่ได้มาทั้งบิณฑบาตอาหารตลอดทั้งจีวรตลอดทั้งคิรานะเภสัชยารักษาโรคทั้งหมดนี่แหละทั้งไอ้สบงสบู่ยาสีฟันที่ว่ายารักษาโรคทั้งหมดเราได้มายังไงอาสาทุกญาติโยมจากอาคาจากพวกนี้เขามาถวายเขาถวายเราด้วยศรัทธาอะไรเราได้ใช้วาจาหลอกลวงเขาไหมเราต้องพิจารณาอย่างนี้มันจะได้รอบไงเราจะเป็นบุคคลที่ฉลาดรอบรู้ในจิตเป็นคนฉลาดรอบรู้รอบครอบในสิ่งแวดล้อมในสิ่งที่มันเกิดขึ้นปัจจุบันขณะนี้เนี่ยเริ่มเรียนรู้ญาติโยมศรัทธาเราได้อย่างนี้ก็เพราะว่าเราไม่ได้โกหกเขาเรื่องอะไรเลยเราก็พูดตามหลักของธรรมอย่างเงี้ยไม่ได้ว่าเฮ้ยมันต้องไปสวดมนต์มันต้องปราบผีมันต้องเอาที่ทําเวทมนต์น้ำมนต์สิ่งของที่จะทําให้มันความเข้มขลังเราไม่ได้สิ่งนี้มาด้วยสิ่งนี้นะเราได้มาด้วยวาจาที่มันเป็นสุจริตสั่งสอนให้พวกเขามีสติปัญญาใช้การดําเนินชีวิตอย่างถูกต้องเหมือนอย่างเงี้ยมันอย่างนี้เราสอนเขาให้ฉลาดกับความจริงของธรรมชาติอย่างนี้เราไม่สอนให้หมกมุ่นให้เรื่องผีสางนำมาให้หมกมุ่นเรื่องดวงเรื่องชะตาคนจะดีก็ดีที่ตัวเราปัจจุบันคนจะชั่วก็ชั่วที่ปัจจุบันอดีตจะดีจะชั่วก็อยู่ที่ปัจจุบันนี่อนาคตจะดีจะชั่วก็อยู่ปัจจุบันเราสอนให้เขาเรียนรู้ความจริงอย่างนี้แล้วเกิดอย่างนี้ขึ้นมาปัจจัยบริโภคอย่างนี้ขึ้นมาโอ้เราก็ได้มาจากหนึ่งทิฏฐิบริสุทธิ์วาจาก็บริสุทธิ์กายก็บริสุทธิ์ใจก็บริสุทธิ์เราไม่ได้เบียดเบียนเขาเนี่ยเมื่อสิ่งนี้เราก็ได้ใช้จ่ายอย่างมีความสุขนี่คือลักษณะมันถ้าเป็นส่วนญาติโยมเวลาที่เราจะฉันตักอาหารเข้าปากได้ใช้จ่ายเงินไปปุ๊บเราต้องพิจารณาว่าเงินกูได้มาจากอะไรใช้จ่ายอะไรพ่อแม่กูเดือดร้อนไหมต้องมองอย่างนี้นะทั้งหมดเลยการจะซื้ออะไรมันฟุ่มเฟือยไหมทั้งหมดเลยจะใช้เครื่องสำอางนี่มันเกินไปไหมราคาเท่านี้ทั้งหมดเลยนี่เราก็ทำมาด้วยความกายทุจริตไหมอย่างไรไม่ทุจริตเราเบียดเบียนคนอื่นให้ได้มาไหมเนี่ยวาจาก็ดีใจก็ดีนี่คือพิจารณาปัจจัยบริโภค4บริโภค4ที่ว่ามาทั้งหมดทั้งที่ร้านนาทีสัตว์เสนาสนะจีวรคือเสื้อผ้าของเราอาหารการกินเรากินอย่างนี้มันสุรุ่ยสุร่ายไหมมันมีประโยชน์ไหมน่ะการกินอย่างนี้ใช้จ่ายอย่างนี้เบียดเบียนใครไหมเรามองก่อนถ้าเรารู้จักคิดอย่างนี้มันจะตีกลับเข้ามาให้เราเป็นคนรู้จักความจริงว่าอะไรสมควรในอะไรเนี่ยที่เราได้มาปุ๊บเราใช้จ่ายเงินทองพ่อแม่กูกว่าจะได้มามันมีค่าตรงไหนมองให้เห็นค่าของมันก่อนไอ้นี่เสื้อผ้านี่มันก็มีพอใช้ได้จะใช้อะไรขนาดไหนเหิมอะไรไหมสิ่งนี้มันเกินไปไหมถ้าเรามองงี้เนี่ยว่าก็พิจารณาปัจจัยบริโภค4ก่อนที่จะบริโภคคือพิจารณาก่อนว่าเราได้มาด้วยอะไรเงินทองที่เราได้มามันทุจริตเข้ามาใช่ไหมเบียดเบียนไม่แต่พ่อแม่ใช่ไหมเบียดเบียนไม่แต่เพื่อนฝูงหรือได้อะไรมาจากการคดโกงใช่ไหมถ้ากินเข้าไปพวกของทั้งหมดก็เป็นพิษมันจะเป็นเลือดเนื้อให้กับเราเนี่ยอย่างน้อยก็ใจละถ้าเรากินเข้าไปแล้วมันไม่สบายใจหยุดแต่ถ้าทำไปแล้วเราได้มาด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนใครก็มาหล่อเลี้ยงอัตภาพร่างกายก็สุจริตกินอิ่มน้ำสำวานกินอิ่มนอนหลับสบายนี่คือให้มันพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆเราจะเป็นคนฉลาดสิ่งของทั้งหมดจะถูกใช้อย่างถูกต้องและรู้คุณค่าของมันจะไม่ทิ้งอิริเขคาจะไม่เป็นคนทิ้งๆคว่างๆจะไม่เป็นคนสุรุ่ยสุร่ายนะ
ถ้าเราทำอย่างนี้เราจะพัฒนาตัวเราเองทั้งหมดจะเป็นคนรอบคอบมากเลยนะจะทำอะไรจะขึ้นรถเริ่มเรียนรู้อะไรอะไรที่มันเกินไปจะใช้จ่ายอะไรเริ่มคิดไม่ใช่เป็นพวกตนีแต่เป็นคนรู้จักใช้รู้จักจ่ายรู้จักซื้อรู้จักมีรู้จักเป็นในสิ่งที่มันมีอยู่เป็นอยู่ทำความเข้าใจกับมันเนี่ยเราจะไม่เป็นคนที่เลือดร้อนแม้แต่ตัวเราและบุคคลอื่นทีนี้จะเป็นระบบของจิตที่มีระเบียบมากเลยระเบียบของจิตตรงนี้แหละมันจะเป็นอัตโนมัติเลยทีเนี้ยจะทำอะไรจะอะไรจะอะไรจะเลือดร้อนอะไรเมื่อมันละเอียดเข้าไปสิ่งหยาบๆอะไรก็ช่างเถอะมันจะย่อมเรียนรู้มันทั้งหมดถ้าเราเรียนรู้อย่างที่ครูอาจารย์พูดนี่แหละเราจะใช้ชีวิตทั้งหมดในสังคมอยู่จุดไหนก็ช่างแม้ออกไปนี่เราจะเป็นบุคคลที่ดีคนหนึ่งเราจะเป็นคนไต่ตรองอะไรอะไรไม่สำคัญเราจะมองหรอกคนที่จะสบายใจคือพ่อแม่พูดถึงก็คือครอบครัวเรานั่นแหละจะเป็นต่อไปเราจะเป็นคนมีครอบครัวอะไรยังไงก็ช่างมันจะอยู่ในองค์กรธรรมชาติอย่างนี้เนี่ยทุกคนแม้แต่เราจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ขึ้นมาจะเป็นคนมีครอบครัวหรือจะเป็นผู้บริหารหรือจะเป็นหัวหน้าหรือจะเป็นอะไรก็ช่างไม่แต่อยู่กับเป็นลูกน้องเขาอยู่กับเจ้านายทุกคนก็จะเชื่อใจวางใจทั้งหมดเพราะทุกคนจะให้ความเคารพทำเพราะคนๆพวกนี้จะมีการพูดธรรมที่เป็นธรรมแต่สามารถเตือนสติคนอื่นได้ด้วยความถูกต้องเนี่ยพวกนี้จะเป็นผู้ใหญ่ในลักษณะนี้นะไม่ใช่ผู้ใหญ่ที่ว่าเป็นคนที่เป็นอายุเยอะหรือวุฒิภาวะไม่ใช่คนที่เป็นผู้ใหญ่นี่คือด้านของจิตใจและสติปัญญาจะเป็นอย่างนี้จะเป็นคนบอกสอนคนอื่นได้อย่างมีเหตุผลคนหนึ่งสามารถพิจารณาตามและเข้าใจตามและสามารถเกรงใจในสิ่งที่เราพูดทั้งหมดเลยทีนี้ผิดเฉพาะหน้าลึกซึ้งเฉพาะหน้าผิดรอบหลังมันจะไม่กล้ามันจะเรียนรู้เข้าไปเรื่อยๆเรียนรู้เข้าไปนี่ถ้าเราเรียนรู้อย่างนี้จิตของเราจะเข้าสู่ระบบในความเป็นธรรมดาของธรรมชาติทีนี้มันจะเริ่มจับยอมรับทุกอย่างโดยความเป็นธรรมดาจิตเรามันจะไม่ดิ้นรนเออคือมันมีอยู่แค่นี้ก็ใสกว่าธรรมดานี่ทำไมต้องไปเดือดร้อนตัวเราเท่าไหร่เอาเงินไปซื้อน่ะใช้จ่ายเท่าไหร่เราฝากไว้สิเผื่อเจ็บไข้ได้ป่วยเผื่อพ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยพ่อแม่ให้มาเท่านี้เออมันเกินไปไหมล่ะชีวิตเราพ่อแม่กว่าจะได้ทำงานมานั่งอย่างน้อยก็อะไรล่ะเยอะแยะเกินคนต้องกีดยางหรือเลือดตากแดดตากฝนกว่าจะได้มาถ้ารู้จะคิดอย่างนี้มันจะถอนออกเลยถอนออกไม่สู้รุ่ยสู้ไล่เพื่อนฝูงเหื่อมก็ช่างมันกินอะไรช่างเหอะยกอะไรเข้าปากสาทุเหอะมันคิดถึงพ่อแม่มันคิดถึงพ่อแม่เลยละของพวกนี้เนี่ยมันเกิดฮีริโอตปาในจิตเลยล่ะพ่อแม่กูกว่าจะได้เงินมาแล้วพวกนี้มันเท่าไหร่วะเงินเสียกว่าจะได้พันพ่อกูทำงานกว่าได้300เหนื่อยยากเท่าไหร่คนนั่งคนล้างกดล้างแข็งกว่าจะได้เงินเนี่ยแต่พวกเราสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้กันน่ะเอาแค่นั้นบางสิ่งยกยอปอปั้นเสียเงินเท่าไหร่เสียช่างมันมีบัตรเครดิตก็รูดกันใช้หนี้กันทุกจะตายก็แค่ว่าเอาเขาสังเสริญยกยอแค่นั้นถ้าเราเรียนรู้อย่างนี้คิดให้มันเป็นเถิดชีวิตเราจะเจริญขึ้นเจริญขึ้นจริงๆเชื่อเถอะไม่ต้องให้เทพเทวดาอินพรหมที่ไหนช่วยเราต้องช่วยตัวเราเองกรรมนี่กรรมอยู่ที่ตัวเรากรรมที่มันดีก็ดีที่ตัวเรานี่คือกรรมดีถ้ากรรมชั่วก็อยู่ที่ตัวเรานี่คือกรรมชั่วอยู่เนี้ยเนี่ยทำไมต้องให้หน้าไหนอินพรหมยมยักษ์ที่ไหนมาพยากรณ์ไม่เราพยากรณ์ตัวเองได้ว่าดีชั่วเรากระทำมาแล้วอยู่ตรงเนี้ยนั่นแหละนี่แหละมันจะเป็นแบบแผนให้กับเราค่อยๆฝึกพิจารณากันไปนะเอาแค่นี้แหละครับ